สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องข่าวเล่าเรื่องสุดสัปดาห์ค่ะประจำวันเสาร์ที่27พฤษภาคมนะคะพุทธศักราช2560อยู่กับเราทั้ง4คนค่ะดิฉันธานทิวาถาราชกุลค่ะและดิฉันกุลธิดาชนกุลค่ะพร้อมด้วยวิทยากรรับเชิญของเราทั้ง2ท่านนะคะอาจารย์อุสมาลูกหยีและอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์ค่ะสวัสดีสวัสดีครับ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 วันนี้ต้องเอาใจเขาครับเขาถือศีลอดอ๋อใช่ถึงว่าเห็นเมื่อวานไลฟ์เสียงดูไม่ค่อยแบบเหมือนไม่ค่อยสบายอะไรอย่างเงี้ยเมื่อกี้ก็ได้ทำความไม่ดีไปอย่างนึงทำไมคะยืนกินไข่เจียวข้างคนถือศีลอดประมาณ5นาทีแล้วก็เพิ่งมาคิดได้ว่าเอ๊ะเขาถือศีลอดอยู่ไม่เป็นไรครับว่าการถือศีลอดนั้นไม่ใช่หมายความว่าคนที่อยู่ข้างๆที่ไม่ถือกินไม่ได้เนี่ยครับที่กินได้แต่ว่าผมนั่งกินไม่ได้เพราะผมถือศีลอดมันก็เท่านั้นเองครับนะครับแต่วันใดผมไม่ถือศีลผมก็กินได้แล้วนานไหมคะเนี่ยอะไรนะนานไหมคะถือศีลอดนะคะถือศีลอดโดยปกติตามเดือนจันทรคตินั้นอยู่ที่29หรือ30วันโอ้โหขึ้นอยู่กับการเห็นดวงจันทร์เสี้ยวที่เรียกว่าฮิลาลคือว่าวันออกจากเดือนถือศีลอดนี้ก็ดูจันทร์เสี้ยวถ้าสมมติว่าเห็นจันทร์เสี้ยวก็29วันแล้วถ้าเกิดว่าไม่เห็นจันทร์เสี้ยวก็ถือต่ออีก1วันก็เป็น30วันก็ไม่หนีนี่แหละครับอยู่ที่29หรือ30วันในแต่ละปีครับขึ้นอยู่กับการเห็นจันทร์เสี้ยวครับเพราะฉะนั้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดช่วงนี้ใครที่ติดตาม Facebook Live อาจารย์อุสมานช่วงกลางวันก็อาจจะน้อยลงหน่อยเพราะว่าจะเหนื่อยจะหักโหม Facebook Live เป็นพิเศษช่วงนี้น่าจะเป็นเน้นกลางคืนต้องออมแรงไว้ก่อนออมแรงไว้ก่อนส่วนแฟนๆที่นิยมการใส่เสื้อคลับของอาจารย์อุสมานช่วงนี้ก็จะต้องหวังเสื้อหนังเสื้อว่าจะกลางวันไม่ได้กินอะไรแล้วหุ่นก็จะเริ่มดีขึ้นมาตามลำดับเปลี่ยนขึ้นแฟนคลับเสื้อคลับก็จะเสียใจว่าไม่ได้ดูเสื้อคลับแล้วก็ให้มาดูเสื้อท่านอาจารย์ศิโรจน์แทนผมก็จะไม่เป็นแนวสายเสื้อคลับแทนก่อนเดือนนะครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันบ้างสัปดาห์นี้ก็อย่างที่ทราบกันนะคะเกิดเหตุการระเบิดขึ้นในหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะไล่เรียงกันตั้งแต่ภายในประเทศไทยซึ่งมันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันอย่างไรหรือไม่เดี๋ยวเราให้อาจารย์ทั้งสองมาวิเคราะห์กันนะคะแต่ก็อย่างที่ทราบกันว่าเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะโชคดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิตแต่ก็มีผู้บาดเจ็บไปจำนวนหนึ่งเลยทีเดียวในขณะที่หันไปที่ทางด้านของใกล้ๆบ้านเราเนี่ยค่ะประเทศฟิลิปปินส์นะคะเขาก็เกิดที่เมืองมาราวีค่ะบนเกาะมินดาเนานับแสนคนเลยนะคะได้มีการพากันหลบหนีอพยพออกจากเมืองมาราวีภายหลังจากถูกกลุ่มติดอาวุธเมาเตค่ะซึ่งประกาศสวามิภักดิ์ต่อ IS นะคะบุกเข้ายึดเมืองเมื่อวันอังคารโดยได้กระจายกำลังไปจุดไฟแล้วก็เผาอาคารหลายแห่งสะพานหลายสายโรงพยาบาล1แห่งเรือนจำ2แห่งโบสถ์1แห่งแล้วก็มหาวิทยาลัยอีก1แห่งเขามีโรงพยาบาลเหมือนกับเราเลยนะคะแต่อันนี้มันเป็นการเผานะคะของเรานี่รอบวางระเบิดรวมทั้งมีการก่อเหตุฆ่าตัดคอผู้บังคับการตำรวจของเมืองมาราวีก่อนที่ประธานาธิบดีโรดริโกดูเตเต้นะคะจะประกาศใช้กฎอัยการศึกทั่วเกาะมินดาเนาพร้อมกับส่งกำลังทหารบุกโจมตีแหล่งกบดานของกลุ่มเมาเตทันทีซึ่งผลจากการปะทะกันค่ะทำให้ทหารเสียชีวิตไปแล้ว7นายบาดเจ็บ33นายขณะที่กลุ่มก่อการร้ายเสียชีวิต13รายทำให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตเวลานี้มีอย่างต่ำไม่น้อยกว่า20รายสำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยนะคะว่าเวลานี้ทั้งฝ่ายทหารและกลุ่มติดอาวุธต่างพากันติดตั้งสิ่งกีดขวางบนถนนทั้งในและก็นอกเมืองพร้อมกับตั้งด่านของตัวเองขณะที่ประชาชนจำนวนกว่า 200,000 คนในเมืองมาราวีต่างพากันอพยพออกจากเมืองเพื่อหนีตายกันอย่างเร่งด่วนโดยเจ้าหน้าที่ระบุว่าเมืองทั้งเมืองเวลานี้แทบกลายสภาพเป็นเมืองร้างไปแล้วนายมูจิฟฮาตามันค่ะผู้ว่าราชการเขตปกครองตนเองมินดาเนาก็ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธปล่อยตัวนักโทษ107คนออกจากเรือนจำโดยในจำนวนนี้มีหลายคนค่ะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มเมาเตด้านคริสตจักรคาทอลิกในฟิลิปปินส์ก็เปิดเผยนะคะว่ากลุ่มติดอาวุธใช้ชาวคริสต์แล้วก็นักบวชเป็นโลกมนุษย์แล้วก็ได้ติดต่อกับพระคาร์ดินัลพร้อมขู่จะประหารตัวประกันหากกองทัพรัฐบาลไม่ยอมถอนกำลังออกไปซึ่งล่าสุดก็มีรายงานนะคะว่าสามารถที่จะเหมือนควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้วนะคะที่เมืองมินดาเนา
หนึ่งเหตุระเบิดนะคะที่แมนเชสเตอร์อารีนาค่ะก็ในประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะโดยคนร้ายเนี่ยเลือกเวลาในการลงมือวางระเบิดก่อเหตุเนี่ยช่วงจบคอนเสิร์ตนะคะของอารีนาแกรนเดเป็นนักร้องสาวชื่อดังชาวอเมริกันเมื่อเวลา 22:35 ของคืนวันที่22ตามเวลาท้องถิ่นนะคะจนสร้างความตื่นตระหนกนะคะให้กับผู้ที่มาชมคอนเสิร์ตแล้วก็คร่าผู้เสียชีวิตไปถึง19รายแล้วก็บาดเจ็บกว่า50รายค่ะโดยต่อมายอดผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นเป็น22รายแล้วนั่นเองค่ะถามอาจารย์ศิโรจน์ก่อนละกันนะคะไปที่ปากต่างประเทศก่อนแล้วค่อยกลับมาที่บ้านเราว่าเหตุการณ์ที่มาลาวีฟิลิปปินส์เนี่ยค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่คอนเสิร์ตที่เมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยอาจารย์มีมุมมองอย่างไรบ้างต่อ2เหตุการณ์ผมไม่แน่ใจว่า2เหตุการณ์เกี่ยวข้องกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรื่องของมาลาวีตอนแรกในเมืองไทยก็พยายามคนจะสนใจเพราะว่าตอนแรกมีความเชื่อมโยงกับเรื่องไอซิสนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ตามเรื่องฟิลิปปินส์เป็นพิเศษเนี่ยก็จะบอกว่าไอซิสไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงนะครับเพียงแต่ว่ากลุ่มดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีคนที่ได้รับอิทธิพลนะครับได้รับแรงบันดาลใจหรือว่าอาจจะไปเคยฝึกกับไอซิสนะครับแต่ว่าจะถือว่าไอซิสส่งเข้ามาปฏิบัติการหรือเปล่าเนี่ยยังไม่ได้ยินคนที่ตามเรื่องฟิลิปปินส์แบบตามแต่เรื่องฟิลิปปินส์เลยเนี่ยซึ่งก็มีอยู่จำนวนหนึ่งเนี่ยพูดว่ามันถึงขนาดนั้นนะครับผมคิดว่าเรื่องฟิลิปปินส์ตอนแรกที่คนไทยสนใจเนี่ยไม่ได้สนใจเรื่องการเกิดเหตุร้ายอะไรแต่ว่าสนใจเพราะว่ามันมีเรื่องไอซิสแล้วก็บังเอิญว่ามันเกิดขึ้นในเวลาที่เราก็มีไล่เรียกการที่เรามีเรื่องโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วก่อนหน้านี้เราก็มีเรื่องเหตุการณ์ที่3จังหวัดซึ่งมันมีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆมีการเสียชีวิตของทหารพราน6คนนะครับมีเรื่องของเหตุระเบิดที่บริเวณบิ๊กซีปัตตานีผมเข้าใจว่าความสนใจของคนไทยเนี่ยเริ่มจากตรงนี้ก่อนคือเอ๊ะมีไอซิสอยู่ในฟิลิปปินส์จริงหรือเปล่านะครับหลังจากนั้นก็เลยเริ่มสนใจเป็นพิเศษทีนี้ถ้าเกิดสำหรับคนที่ไม่ได้สนใจเรื่องไอซิสเป็นพิเศษเนี่ยเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงกับอะไรนะครับมันก็คงเชื่อมโยงกับเรื่องการขยายตัวของกลุ่มก่อการร้ายนะครับในภูมิภาคนี้ที่มันมีมากและมีเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากปี58 59 60นะครับเกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้คล้ายๆกันในหลายประเทศในมาเลเซียก็เกิดในอินโดนีเซียก็เกิดแล้วก็ในฟิลิปปินส์ก็เกิดแล้วก็รูปแบบของการเกิดก็มีความเข้มข้นมากขึ้นนะครับหรือแม้กระทั่งเครือข่ายของการสร้างความร่วมมือกันก็ดูมีสัญญาณน่ากลัวมากขึ้นออสเตรเลียกับอินโดนีเซียเคยร่วมมือกันจับกลุ่มการพยายามจะขนเงินนะครับจากคนพยายามจะโอนเงินนะครับจากคนออสเตรเลียนะครับประมาณ500,000 เหรียญออสเตรเลียนะครับแล้วเป็นออสเตรเลียที่เป็นฝรั่งด้วยนะครับไม่ใช่เป็นออสเตรเลียที่เป็นคนจากภูมิภาคตะวันออกกลางที่อพยพไปนะครับเป็นเงินที่พยายามจะโอนเข้ามาสนับสนุนบางกลุ่มในอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นปี58ก็เริ่มมีความกังวลเรื่องแบบนี้มากขึ้นนะครับปี59ก็มีเหตุการณ์ระเบิดในบาร์แห่งหนึ่งที่มาเลเซียนะครับซึ่งคนที่ตามเรื่องพวกนี้ก็มองว่ามันเป็นสัญญาณว่ากลุ่มที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกับไอซิสแต่ไม่ใช่ไอซิสโดยตรงเนี่ยมีความเข้มข้นในการปฏิบัติการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับปี59เนี่ยผมคิดว่าเป็นปีที่เรื่องแบบนี้รุนแรงแล้วหนักเพราะว่าเราจะได้ยินข่าวของการเตือนที่รัฐบาลประเทศต่างๆเนี่ยมีไปยังประเทศอื่นค่อนข้างเยอะมาเลเซียเตือนพม่านะครับให้ระวังว่าอาจจะมีกลุ่มที่มีแรงบันดาลใจจากไอซิสเนี่ยเข้าไปปฏิบัติการในพม่าโดยใช้เหตุจากเรื่องโรฮิงญานะครับอินโดนีเซียเตือนฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งองค์กรด้านที่ดูแลเรื่องการก่อการร้ายอาชญากรรมของสหประชาชาติก็เตือนอาเซียนทั้งหมดว่าถ้ารัฐบาลของอาเซียนต่างๆไม่มีการเริ่มกระชับความร่วมมือกันเนี่ยนะครับอันนี้เขาเตือนไว้ในปี59นะครับว่าหากอาเซียนไม่มีการกระชับความร่วมมือกันเนี่ยโอกาสที่จะเกิดเหตุร้ายมีแนวโน้มจะรุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นหนึ่งเป็นเรื่องไอซิสหรือเปล่าเนี่ยผมคิดว่าสำหรับคนที่ตามเรื่องฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ได้มีใครฟันธงว่าเป็นเรื่องไอซิสโดยตรงนะครับแต่ว่าอาจจะมีแรงบันดาลใจอาจจะมีการฝึกอาจจะมีอิทธิพลทางอ้อมแต่บอกว่าเป็นไอซิสเหมือนกับเป็นทีมงานไอซิสจัดมาไหมในเรื่องฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าต่อให้ยังไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยเรื่องของการเติบโตของเครือข่ายหรือว่ากลุ่มลักษณะนี้เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาใหญ่ของอาเซียนจริงๆแล้วก็เป็นปัญหาที่ต้องถือว่าเป็นเรื่องระหว่างประเทศเป็นปัญหาที่ต้องถือว่าเป็นเรื่องระดับภูมิภาคมากขึ้นแล้วแต่ว่ารัฐบาลต่างๆของอาเซียนอาจจะยังไม่ได้ยอมรับความจริงข้อนี้มากพอว่าอาเซียนเนี่ยมีความสุ่มเสี่ยงกับการเกิดเหตุร้ายลักษณะดังกล่าวมากขึ้นเรื่อยๆได้คุยกับทางท่านยงยุติยาภัยรัตน์นะท่านใช้คำว่า ISIS Fraction in ASEAN คล้ายๆเหมือนเป็นสาขาในอาเซียนที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดถึงมันไม่ถึงขนาดนั้นใช่ไหมคะแค่เหมือนมีแรงบันดาลใจจากไอซิสเฉยๆแต่เหมือน
ไม่ใช่สาขาจากไอซิสที่เข้ามาในอาเซียนประมาณนี้ไหมผมคิดว่าในฟิลิปปินส์คนที่ตามเรื่องฟิลิปปินส์ไม่มีใครบอกว่าเป็นเรื่องไอซิสนะครับอาจจะมีเรื่องของการชักธงไอซิสที่ทำให้คนตื่นเต้นนะครับแต่ว่าการบอกว่าเป็นไอซิสสาขาไอซิสเนี่ยผมคิดว่าอาจจะเกินข้อเท็จจริงของเรื่องไปนะครับสำหรับคนที่ตามเรื่องฟิลิปปินส์เนี่ยไม่มีใครบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไอซิสบอกว่าเป็นกลุ่มที่ได้ที่คนเจอไอซิสเป็นกลุ่มซึ่งได้แรงบันดาลใจเป็นกลุ่มซึ่งอาจจะเคยฝึกแต่ไม่ใช่ทีมงานไอซิสอาจารย์อุสมานค่ะสองเหตุการณ์นี้เดี๋ยวค่อยไปที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านะคะไปที่ฟิลิปปินส์กับที่อังกฤษเนี่ยอาจารย์มองไงผมนี่พูดมาตลอดมีที่แล้วผมก็พูดค่ะว่ายุทธการปลาหมึกยักษ์ผมก็เฟซบุ๊กไลฟ์ไปหลายรอบนั่นก็คือว่าหนวดปลาหมึกจะไปทุกที่แล้วก็ถ้าผมจำไม่ผิดสองอาทิตย์ที่แล้วใช่ไหมหรืออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยที่ผมบอกว่าไอซิสเนี่ยเข้ามินดาเนาแล้วผมก็พูดในรายการตอนนั้นยังไม่เกิดเรื่องนะใช่ผมบอกว่าไอซิสน้องก็ได้ยินใช่ไหมที่บอกพี่ว่าไอซิสเข้ามินดาเนาแล้วนะครับแล้วผมก็พูดต่อว่าโดยรูดแมปแล้วอีก2ปีถึงท้ายอันนี้ผมพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะเอาแล้วต่อไปตอบคำถามมุมมองของผมว่าแล้วที่กลุ่มมาอุเตนี่คือไอซิสที่เป็นแรงบันดาลใจหรือไอซิสที่เป็นสาขาจริงๆแล้วการเกิดไอซิสขึ้นในอิรักนั้นหลายประเทศในภูมิภาคนี้ไปร่วมรบกับไอซิสแล้วก็มีบางกลุ่มประกาศให้สัตยาบันกับอบูบักบักดาดีอย่างชัดเจนเต็มสนามกีฬาหมดในอินโดนีเซียมีการเดินขบวนประท้วงมีการไม่ใช่ขบวนประท้วงขบวนสนับสนุนมีการยกธงไอซิสแล้วก็มีการอ่านแถลงการณ์แล้วก็ประกาศแล้วก็เรียกอบูบักบักดาดีผู้นำไอซิสว่าอามีรุลมุมินีอามีรแปลว่าผู้นำมุกมินีนแปลว่าบรรดาผู้ศรัทธาท่านอบูบักบักดาดีนั้นคืออามินคืออามีรอามีรุนมุกมินีนของเราแล้วตัวเราเป็นอะไร มันเป็นอะไรผมถามนั่นแปลว่าอะไรครับในเขาเรียกว่าในจารีตของมุสลิมนี่การยอมรับว่าใครคืออามีรุนมุกมินีนแปลว่าเขาพูดอะไรต้องฟังอามีรุนมุมินีนี่ตำแหน่งใหญ่มากนะแล้วกลุ่มพวกนี้นี่เรียกอบูบักบักดาดีผู้นำไอซิสในอิรักว่าอามีรุนมุมินีนแปลว่ายอมรับให้ท่านเป็นผู้นำของเรานะในขณะที่เราอยู่อินโดนีเซียเพราะฉะนั้นในมุมมองจากอุสมานคือนี่คือเป็นสาขาจากไอซิสผมให้วิเคราะห์ดูว่ามันเป็นอะไรแบบนี้การประกาศแบบนี้แล้วก็ในกองทัพของไอซิสถ้าเราไปดูตามยูทูบเวลาถูกฆ่าตายบางทีพวกไอซิสก็เอาไปถ่ายที่หน้าอกบอกนะครับว่าจากประเทศไหนศพที่ตายมาจากมาเลเซียก็มีแล้วจากอินโดนีเซียก็มีในฟิลิปปินส์ก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มมาอุเตในฟิลิปปินส์นี่คือกลุ่มที่สุดโต่งมาจากอบูซายะถูกไหมอบูซายะกลุ่มหนึ่งนี่มาเป็นมาอุเตแล้วกลุ่มมาอุเตหรือมาอุดนี่เนี่ยกลุ่มนี้นี่เพิ่งเกิดขึ้นแล้วกลุ่มนี้แหละคือที่ปฏิบัติการแล้วก็ถามว่าก็หนึ่งในส่วนหนึ่งของอบูซายาบนี่แหละที่ไปร่วมรบกับไอซิสในอิรักแล้วก็กลับมาประเทศที่ผมบอกว่าสิ่งที่มันน่ากลัวก็คือว่าเมื่อแตกพ่ายในอิรักแล้วมันก็กลับประเทศที่เหลืออยู่นี่กลับประเทศไปทำอะไรล่ะไปเรียนจริงไปเข้าคอร์สไปปฏิบัติจริงไปร่วมรบจริงมีประสบการณ์มันถึงมาทำเช่นในมินดาเนาได้แล้วกลุ่มนี้เพิ่งเกิดกลุ่มมาอุเตนี่พอมันเกิดเสร็จทำให้ประสิทธิภาพของมาอุเตจึงมีมากกว่ากลุ่มอื่นๆทั้งที่กลุ่มอื่นๆก็มีมานานแล้วเช่นอบูซายาบเช่นมุสลิมโมโรนะครับมุสลิมฟรีดอมไฟติ้งหรือว่ามุสลิมคอลิฟะอิสลามียะหรือมุสลิมตับลีกอิสลามียะยามีอัตอิสลามียะมีหลายกลุ่มแล้วก็กลุ่มมาอุเตคือกลุ่มที่แตกออกมาจากอบูซายาบแล้วชูธงไอซิสแล้วประกาศธงไอซิสเลยเนี่ยนั่นคืออะไรครับนั่นคือกลุ่มที่ประกาศว่าอบูบักบักดาดีคืออามิรุนมุมินีนเหมือนใน
อินโดนีเซียนั่นแหละแล้วก็ยึดถือแนวทางนี้มาเพราะถือว่ามันเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพที่สุดคนกลุ่มนี้ถ้าไม่ได้รับประสบการณ์ไม่ได้รับการเรียนรู้แล้วก็ไม่เข้าลึกไปถึงความเชื่อจริงๆมีพลังที่จะทำอย่างนี้ได้ดังนั้นผมมองว่ามันไม่ใช่กลุ่มสาขามันไม่มีสาขามันกลุ่มเดียวกันนั่นก็เนี่ยที่ผมบอกไงที่ประกาศว่าอาบูบักบักดาดีอามิรุลมุมินีนคือผู้นำของเราอะแล้วแปลว่าอะไรล่ะนั่นก็คือได้แผ่ขยายมายังอาเซียนของเราเพราะการประกาศอุดมการณ์รัฐอิสลามของไอซิสขึ้นในอิรักนั้นมีผู้หลั่งไหลไปทั่วโลกนะครับที่ไปร่วมกระบวนการไปเป็นนักรบร้อยพ่อพันแม่อยู่ในนั้นมีทั้งยุโรปมีทั้งเอเชียมีทั้งอาเซียนแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นในวันนี้นะถ้าให้วิเคราะห์ต่อไปเลยก็คือว่าผมก็วิเคราะห์ว่าแต่ว่าแพ้นะคือผมมองไปจนถึงว่าไอ้สิทธิ์ในเนี่ยในมินดาเนานี่ท้ายที่สุดแพ้ลาบกาบหมายถึงใครแพ้คะไอ้สิทธิ์แพ้เพราะอันนี้มันไม่เป็นประเด็นให้วิเคราะห์แต่ว่าผมมองไปถึงขั้นนั้นแล้วว่าแพ้อย่างไรด้วยโอเคแล้วก็หน้าที่คือว่ามุสลิมในประเทศไทยนี่ผมเป็นมุสลิมไงผมก็เฟซบุ๊กไลฟ์ถึงแล้วนะแล้วผมบอกว่ามุสลิมนี่จะต้องไม่เป็นมุสลิมหน้าโง่นะแล้วก็เรื่องนี้ถ้าจะตกเถียงถ้าจะพูดคุยกับผมเฟซบุ๊กไลฟ์แต่ไม่มีใครเข้ามาแย้งนะก็แสดงว่าเข้าใจก็มีผู้เข้ามาเห็นด้วยเห็นชอบทั้งนั้นแหละทั้งพี่น้องมุสลิมแล้วก็พี่น้องหลายๆศาสนิกอันนี้เราต้องรู้ทันและเข้าใจว่าในมินดาเนาเนี่ยวันนี้มุสลิมกลุ่มหนึ่งนี่ได้ตกเป็นทาสของการก่อการร้ายแล้วเชื้อเชิญความหายนะมาสู่ประชาคมเพราะไม่เข้าใจที่มาที่ไปเรื่องก่อการร้ายเนี่ยต้องศึกษาแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้คือการก่อการร้ายมันเกิดขึ้นมาหลายยุคมันเป็นกลุ่มนักฆ่าที่ถูกสร้างมาเมื่อก่อนเนี่ยนะเมื่อ 6-700 ปีที่แล้วก็เกิดขึ้นในซีเรียซึ่งก็เป็นมุสลิมสาขาหนึ่งของนิกายหนึ่งถูกสร้างเป็นนักฆ่าแล้วโหดเหี้ยมมากเชือดคอทำลายแบบนี้แหละค่ะแล้วหลังจากนั้นถูกนำมาใช้รบในอัฟกานิสถานแล้วก็หลังจากนั้นก็ถือว่าหมดยุคสมัยหมดอายุไอ้พวกก่อการร้ายพวกนี้ก็อพยพก็ไปอยู่ในอังกฤษแล้วก็ไปอยู่ในฐานะมุสลิมกลุ่มหนึ่งก็หมดยุคไปค่ะทีนี้ค่ะทีนี้พอมาถึงยุคนี้เนี่ยอันนี้ก็คือถูกสร้างขึ้นมาใหม่ภายใต้อะไรภายใต้แผนเดิมหมดเลยจริงๆเรื่องนี้ต้องศึกษานะแล้วก็จะต้องสัมมนาแล้วก็จะต้องเรียนรู้กันในการสร้างภูมิคุ้มกันนี่อย่าอยู่หนึ่งทำแบบทองไม่รู้ร้อนกับอยู่แบบไม่รู้เรื่องนะนี่มันอันตรายนะเราต้องทำให้สังคมมีความฉลาดเรียนรู้เท่าทันนักการศาสนาก็มีความจำเป็นที่ต้องแสดงบทบาทในเรื่องนี้นะอย่าอยู่แบบไม่รับผิดชอบนะวันหนึ่งอย่าอยู่แต่ไม่รับผิดชอบมันต้องเตรียมการเหมือนเตรียมการรองรับการมาของน้ำท่วมนั่นแหละเหมือนการรองรับการมาของพายุนั่นแหละและจริงๆเนี่ยผมก็เห็นด้วยว่าถ้าอาเซียนอยู่กันแบบไม่ตั้งรับในเชิงยุทธศาสตร์นะเดี๋ยวลูกหลานที่มันอ่อนปวกเปียกทางสมองที่มีปัญหาเนี่ยมันจะตกเป็นเครื่องมือเหมือนที่ในอังกฤษที่น้องกำลังจะถามนะในอังกฤษนี่ซันมานนี่คนที่ไปเอาระเบิดพันกายในอังกฤษในสนามแมนเชสเตอร์ที่น้องจะถามนั่นเดี๋ยวพี่ก็จะตอบไปเลยค่ะว่าอันนี้นั้นไม่เกี่ยวกับขบวนการฮะเหรอฮะใช่เขาเกิดจากความแค้นที่เพื่อนของเขานี่ถูกทำร้ายเห็นตอนแรกเห็นมีข่าวออกมายอมรับว่าเป็นกลุ่ม IS ไม่ IS ประกาศไปรับรองมันเป็นคำประกาศของ IS ว่า IS นี่ไปรับผิดชอบแต่จริงๆตัวเขาเองเนี่ยเขามาจากความกดดันในนี่ทางการอังกฤษก็เสนอข่าวมาแล้วญาติพี่น้องของเขาก็บอกว่าวิเคราะห์ว่ามาจากความแค้นอันนี้เป็นมุสลิมเชื้อสายลิเบียที่เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในอังกฤษเป็นประชาชนอังกฤษอันนี้ผมกำลังจะบอกไงนี่คืออะไรคือความรู้สึกการก่อการร้ายนี่มันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับกระบวนการแต่ว่ามันเป็นวิธีการของผู้ถูกกระทำและทีนี้ผมก็เคยพูดไปแล้วว่าความอยุติธรรมเนี่ย
คือเหยื่อของการก่อการร้ายใช่ใช่ได้คำนี้อันนั้นเคยพูดไว้ใช่ไหมที่ใดมีความอยุติธรรมจะถูกใช้เป็นประโยชน์จะถูกใช้เป็นประโยชน์เห็นยังเตือนก็คล้ายๆแบบนี้ว่าในกรณีพม่าเนี่ยที่ไปเล่นงานคนโรฮิงญาหนักเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ใช้เรื่องแบบนี้แหละไปล่าคนมาบอกว่าเห็นไหมล่ะมันเป็นเรื่องศาสนาเป็นเรื่องของการที่คนพุทธรังแกมุสลิมเพราะฉะนั้นต้องลุยกันนี่อันนี้ชัดเจนว่ายุทธศาสตร์ของกลุ่มที่อยากสร้างสถานการณ์แบบนี้ใช้ความขัดแย้งเรื่องการเมืองใช้ความขัดแย้งเรื่องศาสนาเรื่องความยุติธรรมเป็นเครื่องมือแล้วขยายผลให้เป็นเรื่องศาสนาทั้งที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นี่แหละนะคะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่ค่ะคุณผู้ชมกลับมาช่วงหน้า เดี๋ยวมาดูมาที่ประเทศไทยเราบ้างนะคะได้เห็นไปแล้วว่ามินดาเนากับที่อังกฤษเนี่ยเกิดมาจากอะไรมูลเหตุจากอะไรแล้วที่ไทยล่ะที่กำลังมางุมมางารากันอยู่เนี่ยเกี่ยวอะไรกับ IS หรือไม่หรือจะเกี่ยวกับ BIA หรือเปล่าในความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้หรือจะเป็นกลุ่มการเมืองสายฮาร์ดคอร์ที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ทางตำรวจและทหารเทไปทางนั้นเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาคุยกันช่วงหน้าค่ะกลับเข้ามาในช่วงที่2ค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในประเด็นเรื่องของการก่อเหตุการก่อการร้ายต่างๆนะคะกลับมาในบ้านของเรากันบ้างค่ะอาจารย์ศิโรจน์คะต่อเหตุการณ์ระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎ9ค่ะมีความคล้ายหรือว่าต่างกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่เราได้คุยกันไปเมื่อช่วงแรกค่ะยังมันยังตอบไม่ได้ครับเพราะว่ายังไม่รู้ชัดเจนว่าใครเป็นคนทำนะครับแล้วก็ยังไม่มีกลุ่มไหนประกาศชัดเจนว่าตัวเป็นคนทำหรือเป็นคนรับผิดชอบเพราะฉะนั้นก็ยังไม่สามารถตอบได้ว่าคล้ายหรือไม่คล้ายนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามการเกิดเหตุลักษณะดังกล่าวก็ถือว่าน่าเป็นห่วงเพราะว่าประเทศไทยเกิดเหตุแบบนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็การเกิดเหตุระเบิดที่โรงพยาบาลก็เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดและเป็นโรงพยาบาลซึ่งอยู่กลางเมืองหลวงด้วยก็ยิ่งไม่ควรเกิดมากขึ้นไปอีกนะครับซึ่งจริงๆเรื่องนี้มันก็เชื่อมโยงกับเรื่องที่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าประเทศไทยคือการดูเรื่องการก่อการร้ายเนี่ยนะครับมันก็มีการสำรวจเหตุการณ์ต่างๆนะครับดูเรื่องการเสียชีวิตดูเรื่องผลกระทบต่างๆนานานะครับแล้วก็เขาก็มีการจัดทำดัชนีนะครับจัดทำรวบรวมข้อมูลกันนะครับว่าประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยเผชิญเหตุก่อการร้ายหนักแค่ไหนนะครับแล้วก่อการร้ายส่งผลกระทบกระเทือนมากแค่ไหนเนี่ยนะครับในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยไทยเป็นประเทศที่ถูกจัดอันดับว่ามีเหตุก่อการร้ายนะครับแล้วได้รับผลกระทบกับการก่อการร้ายเนี่ยสูงเป็นอันดับต้นเท่ากับฟิลิปปินส์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าในภาพลักษณ์ของคนไทยหรือว่าในความรับรู้ของคนไทยเนี่ยเราจะคิดว่าเราเป็นประเทศที่ความปลอดภัยสูงนะครับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยไกลตัวเรานะครับแต่ว่าถ้ามองในแง่สถิติในแง่ตัวเลขเนี่ยเรามีความอันตรายเรามีเหตุการณ์แบบนี้มีผลกระทบจากเรื่องแบบนี้เนี่ยเท่ากับฟิลิปปินส์นั่นก็คือสูงสุดในอาเซียนแล้วก็คืออยู่ในกลุ่มเกือบจะสูงสุดเป็นอันดับต้นของโลกนะครับเขาจะมีการจัดอันดับว่าคะแนนของประเทศที่เกิดเหตุการณ์ร้ายหนักๆเนี่ยมี 1-10 นะครับไทยกับฟิลิปปินส์เนี่ยอยู่อันดับคะแนนอยู่ที่ 9เพราะฉะนั้นอีกนิดเดียวก็คือเป็นกลุ่มติดอันดับสูงสุดของโลกไปแล้วด้วยปริยายทีนี้ทำไมคนไทยคิดว่าเรื่องนี้มันยังไม่หนักในไทยเดี๋ยวผมคิดว่าเป็นเพราะว่า1ก็คือรัฐบาลเนี่ยมักจะทำให้เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องการเมืองพอเกิดเหตุระเบิดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่อง8จังหวัดไม่ว่าจะเป็นระเบิดในพื้นที่อื่นๆก็ตามเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลทำตอนแรกก็คือบอกว่าเป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามนะครับซึ่งสำหรับรัฐบาลเราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะครับรัฐบาลจะคิดว่าดีกว่ายอมรับตรงๆว่ามีเหตุก่อการร้ายก็ได้อาจจะเป็นไปได้สำหรับรัฐบาลว่าถ้ายอมรับว่ามีการก่อการร้ายประชาชนอาจจะตื่นตระหนกเพราะฉะนั้นปัดว่าเป็นเรื่องการเมืองเพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยทำให้คนไทยไม่ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหานี้มากพอว่าในอาเซียนเนี่ยเรารุนแรงเท่าฟิลิปปินส์นะครับแล้วในระดับโลกเนี่ยเราอยู่กลุ่มซึ่งรุนแรงมากเป็นอันดับต้นของโลกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มากกว่าที่คนไทยคิดกันผู้สื่อข่าวได้ถามในตำรวจท่านนึงนะคะเกี่ยวกับกรณีว่าจะเป็น IS หรือว่า ISIS ได้ไหมในตำรวจท่านนั้นบอกว่าคุณอย่ามาชักศึกเข้าบ้านหรือนักวิชาการอีกท่านนึงอาจารย์อาทิตย์ที่ไม่ใช่ดร.อาทิตย์อุไรรัตน์นะคะที่อยู่ที่ม.รังสิตเนี่ยก็วิเคราะห์ว่า
สถานที่ที่มันเกิดเหตุถูกรอบวางระเบิดเนี่ยไม่ใช่สัญลักษณ์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่าชาติตะวันตกหรือว่าในเครือข่ายที่จะมาทำก็เลยมองว่าตัดประเด็นนี้ไปได้เลยถ้าอาจารย์ถามอาจารย์ว่าเราตัดประเด็นเรื่องของ ISIS หรือ IS ออกไปได้เลยไหมคะสำหรับที่โรงพยาบาลพระมงกุฎคือผมไม่อยากวิเคราะห์เรื่องพวกนี้บนข้อมูลที่จำกัดไงครับผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็การวิเคราะห์โดยไม่มีฐานข้อมูลที่หนักแน่นในเรื่องแบบนี้ผมระวังนะครับผมไม่อยากตอบเรื่องแบบนี้ชัดๆนะครับค่ะทางด้านของอาจารย์อุสมานนะคะมองเหตุระเบิดนะในโรงพยาบาลพระมงกุฎมีความเหมือนหรือความต่างกับสถานการณ์ต่อต่างประเทศยังไงคะก็คือความเหมือนกันก็คือว่าความไม่มีมโนสำนึกนั่นคือความเหมือนกันมโนสำนึกของผู้ปฏิบัติการควรจะรู้ว่าผู้บริสุทธิ์ผู้ไม่เกี่ยวข้องต่อคู่กรณีหรือคู่กรณีพิพาทกันเนี่ยมันไม่ควรเกิดขึ้นเขาเกี่ยวข้องอะไรด้วยล่ะเขาคนป่วยคนไม่สบายคนไปโรงพยาบาลอันนี้คือความเหมือนกันคือความไร้มโนสำนึกนี่เหมือนกันสิ่งที่คล้ายกันก็คือการใช้ระเบิดแต่ว่าเนื่องจากว่าที่โรงพยาบาลมงกุฎนั้นเนี่ยยังมีรู้สึกความผ่อนหนักผ่อนเบามากกว่านะครับคือไม่ได้มุ่งเป้าในเชิงทำลายล้างสูงไปมากกว่านั้นนะครับแม้ว่าจะเอาตะปูเข้ามาครับยังเบากว่าอยู่นะพูดง่ายๆว่าความโหดเหี้ยมนี่ในการปฏิบัติการนี่ยังไปไม่ถึงขั้นระดับโลกนะครับแต่ว่ามันก็มีความคล้ายคลึงนี่นี่คือความเหมือนและความใกล้ก็ตอบแล้วค่ะทำอะไรต่อแล้วประเด็นเรื่องของ IS เนี่ยที่หลายคนบอกว่าตัดไปได้เลยหรือว่าไม่น่าจะใช่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันส่วนตัวอาจารย์อุสมานมองยังไงดังที่ผมเคยกล่าวไว้ว่าการก่อการร้ายซึ่งอาทิตย์ที่แล้วก็พูดว่าวิสัยทัศน์การก่อการร้ายนี่ค่ะต่อไปมันจะก่อการร้ายท้องถิ่นอันนี้ผมก็พูดหลายครั้งแล้วนะแล้วปีที่แล้วก็พูดแบบนี้ก็ย้ำอีกทีว่าผมพูดมาก่อนนะว่าวิสัยทัศน์การก่อการร้ายเนี่ยต่อไปเนี่ยมันจะขยายไปเป็นการก่อการร้ายท้องถิ่นแล้วมันนี่ก็คือเป็นวิสัยทัศน์ของนักวิชาการการก่อการร้ายเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเรื่องเหตุการณ์ที่โรงพยาบาลมงกุฎเนี่ยถามว่าเป็นไอซิสหรือไม่ผมเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมไม่เชื่อว่าเป็นไอซิสแต่ว่าในฟิลิปปินส์นั้นแน่นอนค่ะมันเป็นไอซิสแน่นอนจริงๆเวลาเราพูดถึงไอซิสเนี่ยมันยังมีปริศนามากมายว่าไอซิสเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือว่าเกิดขึ้นโดยแผนการสร้างซึ่งแน่นอนที่สุดแหละผมนี่อยู่ฝ่ายว่าเป็นความคิดที่เกิดขึ้นจากการสร้างค่ะเพราะนั้นผมไม่เห็นด้วยกับนักวิเคราะห์ทั้งหลายที่บอกไอซิสเกิดขึ้นโดยธรรมชาติโดยการต่อสู้ของโลกมุสลิมต่อโลกาภิวัตน์อะไรผมคิดว่าท่านพูดไปอย่างเนี้ยทั้งหมดนั่นน่ะผมไม่เชื่อทั้งเรื่องเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติในประเทศอิรักไอซิสต้องเกิดขึ้นโดยชาวอิรักแต่นี้ไม่ใช่ก็กองกำลังไอซิสที่เข้าไปในอิรักไม่ใช่คนอิรักนะเป็นคนจากทั่วโลกเลยแล้วไปตั้งอุดมการณ์รัฐอิสลามในประเทศอิรักแล้วไปฆ่าชาวอิรักแล้วมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่ไหนค่ะถ้ามันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันต้องชาวอิรักต่อสู้กับรัฐบาลดิถูกหรือเปล่าค่ะแต่นี่รัฐบาลอิรักเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยหลังจากซัดดัมฮุเซนสิ้นอำนาจลงก็เกิดประชาธิปไตยในอิรักรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงอย่างเงี้ยแล้วไอซิสจะเกิดได้ไงอ่ะมันรัฐบาลประชาธิปไตยดังนั้นถ้าเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินี่ต้องเกิดขึ้นโดยชาวอิรักสิตั้งเป็นกระบวนการไอซิสต่อสู้กับรัฐบาลแต่นี่มันไม่ใช่แล้วเวลาทหารอิรักจับได้สัญชาติอเมริกันก็มีแล้วถามทำไมมันมาได้ยังไงว่าเป็นธรรมชาติอันนั้นเมื่อเราเข้าใจพื้นฐานว่าไอซิสในอิรักไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติมันเกิดขึ้นโดยการสร้างเราก็ต้องมองดูเข้าไปอีกว่าแล้วสร้างมาทำไมแล้วพอเราไปดูประเทศสนับสนุนไอซิสในอิรักนี่นะคือประเทศไหนบ้าง
ประเทศในวันตะวันออกกลางก็มีอยู่2ประเทศหลักคือซาอุดิอาระเบียกับบาเลนไอ้กับกาตาเห็นไหมแล้วทั้งหมดเนี่ยใครสร้างคำถามต่อไปคือใครให้อาวุธไอซิสใช่ไอไอซิสนี่ไม่มีทั้งประเทศไม่มีทั้งประชากรไม่มีแล้วเอามาจากไหนทั้งงบประมาณและอาวุธค่ะแล้วประเทศที่ผลิตอาวุธในโลกมีประเทศไหนบ้าง1เกาหลีเหนือ2จีน3เยอรมัน4รัสเซีย5ฝรั่งเศส6อังกฤษ7อเมริกาแล้วประเทศไหนส่งอาวุธให้ไอซิสก็ลองคาดการณ์ไหนแต่ผลดูสิเกาหลีเหนือส่งให้ไหมรัสเซียส่งให้ไหมจีนส่งให้เปล่าเยอรมันส่งให้ก็นับดูแล้วก็นั่งมองดูประเทศไหนส่งอาวุธให้ไอซิสแล้วส่งไปทำอะไรและหลังจากนั้นก็มาดูอีกว่าแล้วใครล่ะที่ปราบไอซิสจนราบคาบจนไม่เหลือในตะวันออกกลางใครนะแล้วก็ยกสถานการณ์ในตะวันออกกลางนี่ไปที่มินดาเนาแล้วก็จะเห็นภาพชัดเลยว่าเมื่อยกไปที่มินดาเนาเนี่ยถามว่าไอซิสปฏิบัติการวันไหนปฏิบัติการวันที่ประธานาธิบดีดูเตเต้ไปเยือนรัสเซียเห็นไหมแล้วประธานาธิบดีดูเตเต้ไปเยือนรัสเซียก็ได้แถลงข่าวไว้แล้วก่อนไปอ่ะว่าท่านนี่ต้องผูกมิตรกับรัสเซียและจีนเพราะตะวันตกเนี่ยเชื่อไม่ได้นี่คือคำพูดของดูเตเต้ท่านบอกว่าตะวันตกเชื่อไม่ได้พูดปากอย่างใจอย่างแล้วพอไปหารัสเซียนี่ไปหาเจรจาเรื่องอะไรเจรจาเรื่องซื้ออาวุธที่ทันสมัยจากรัสเซียเพื่อมาปราบไอซิสผู้ก่อการร้ายในมินดาเนาแล้วเรื่องนี้จีนก็ให้การสนับสนุนด้วย อันนี้คือความชัดเจนแล้ววันไปพอดีก็คือวันที่มาอุเต้ปฏิบัติการดังนั้นต่อไปนี่มันจะเกิดการปราบไอซิสอย่างหนักในมินดาเนาด้วยการสนับสนุนของรัสเซียคือพูดง่ายๆว่าหยิบภาพในอิรักเนี่ยมาไว้ที่มินดาเนาก็จะเห็นภาพนั้นทีนี้เนี่ยตามรถแมพเนี่ยที่ผมบอกว่า2ปีนี่ผมพูดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนู่นแล้วที่เกิดในฝรั่งเศสผมก็พูดเรื่องนี้แล้วและนี่คือข้อยืนยันว่าที่ผมพูดนี่มันจริงแล้วผมจะพูดต่อไปนะมันเข้าไปที่ไหนเดี๋ยวมันจะเข้าไปในบอร์เนียวนี่ผมพูดไว้ก่อนเข้าไปในบอร์เนียวของมาเลเซียแล้วเคยมีปฏิบัติการระหว่างกองกำลังของมาเลเซียกับคนกลุ่มหนึ่งเข้ามาชิมลางแล้วในปีที่แล้วจำข่าวไม่ได้เหรอมันมีอยู่นะพี่ที่รัฐบาลมาเลเซียสู้กองกำลังที่เข้ามาในบอร์เนียวใช่ไหมเห็นไหมหนึ่งบอร์เนียวแล้วบอร์เนียวเป็นเกาะแล้วเดี๋ยวจะไปประกาศตั้งรัฐอิสลามในบอร์เนียวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาเลเซียแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปในอาเจนะแล้วก็3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยผมพูดกี่รอบแล้วว่าสถาบันดิฟซาวอดเคยทำวิจัยมีผู้นิยมไอซิส 10% เป็นแค่ความนิยมอยู่แล้วมันเข้าไปที่อารการในพม่าโรฮิงญาเข้าไปแล้วที่ในดินแดนโรฮิงญาตรงนั้นน่ะมีการประกาศตนผ่านเฟซบุ๊กแล้วไอ้ไม่ใช่ผ่าน YouTube แล้วมีกองกำลังอาวุธเรียบร้อยที่น่าห่วงคือนู่นกำปงจามในกัมพูชาอีกเพราะนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้มันเข้าไปที่ไหนมันเข้าไปที่มุสลิมอยู่แล้วมุสลิมที่อยู่ตรงนั้นน่ะเป็นถิ่นเปราะบางที่ผมบอกว่าความอยุติธรรมคือเหยื่อของการก่อการร้ายไงใช่ไหมมันถูกอ้างได้หมดเนี่ยเหตุผลของความอยุติธรรมสองประการใหญ่คือชนชั้นกับชนชาติเนี่ยแหละแล้วมันก็จะเป็นข้ออ้างความเชื่อมันจะเข้าไปในกลุ่มคนที่เปราะบางนะชนชาติกับชนชั้นการกดขี่ความอยุติธรรมเนี่ยตรงนี้ก่อการร้ายเข้าง่ายเลยเรื่องของเรื่องที่มินดาเนาก็คือว่าถ้าเราไปติดตามดูการเจรจาระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับกลุ่มอำนาจในมินดาเนาเนี่ยเขาเจรจาลงตัวไปหลายเรื่องแล้วแต่ในท้ายที่สุดถูกทำลายแผนโดยพวกสุดโต่งเนี่ยนั่นจริงๆฟิลิปปินส์มีความคืบหน้าไปมากแล้วนะในการเจรจากับกลุ่มมินดาเนาอะหลายๆกลุ่มแล้วไม่ใช่มุสลิมในมินดาเนาเนี่ยจะเอากับการแนวคิดก่อการร้ายทั้งหมดมันก็มีหลายพวกมันต้องจะแตกไปหลายกลุ่มได้ไงอะกลุ่มคอลิฟอิสลามียะก็มีแนวความคิดอย่างนึงกลุ่มอบูซายาบก็แตกกันเอง
โดยขณะนี้คือกลุ่มอบูซะยับสุดโต่งนี่ก็มาตั้งเป็นมาอูเตซึ่งเอาแนวคิดไอซิสเข้ามานี่ก็ทะเลาะกันเองแล้วต่อไปนี่ผมก็วิเคราะห์ว่ากลุ่มต่างๆเราเนี่ยยิงกันเองก็เหมือนในอิรักไอซิสไอซิลและกบฏยับตุนนุสลาในซีเรียก็หันกระบอกปืนไปยิงกันเองเพราะพวกนี้นี่อยู่กับความคิดที่ถูกครอบงำแล้วต่างก็คิดว่าตัวเองถูกมันสุดโต่งด้วยกันทั้งคู่อันนี้รัฐบาลฟิลิปปินส์จะชนะเพราะตรงนี้แล้วลองดูไปสักพักกลุ่มนี้ก็จะแตกกันเองเพราะหนึ่งไม่มีนักการศาสนาไม่มีนักธรรมพวกนี้ไม่มีพระอาจารย์นะถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆอ่ะคือเป็นกลุ่มที่มีความคิดแล้วก็มีความเคร่งครัดนะครับแล้วก็มีความคลั่งเขาเรียกว่าเป็นพวกตักฟีรีเป็นพวกสุดโต่งเนี่ยและกลุ่มนี้มันจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งแต่เมื่อมีอาวุธอยู่ในมือนี่มันมีอิทธิพลสามารถสร้างความสะพรึงกลัวให้กับมุสลิมกลุ่มอื่นๆได้และล่าสุดเนี่ยกลุ่มมาอูเตนี่ก็พูดง่ายๆว่ามีอิทธิพลเหนือกลุ่มต่างๆแล้วและกำลังเจรจาวิธีการเจรจาคือการเอาความเป็นตักฟีรีหรือเอาความสุดโต่งของตนนี่เข้าไปใครไม่เห็นด้วยก็ยิงใครไม่เห็นด้วยก็ฆ่าแล้วในที่สุดเป็นไงก็ต้องยอมรับสภาพเห็นด้วยไปเดี๋ยวจะเกิดเชือดคอมุสลิมเหมือนในอิรักอีกคอยดูค่ะอาจารย์สมานอันนี้ครับค่ะทีนี้อยากถามในส่วนของคำนิยามค่ะของการก่อการร้ายกับลัทธิก่อการร้ายค่ะมันเหมือนหรือต่างกันการก่อการร้ายก็คือว่าเป็นแนวคิดส่วนลัทธิเป็นความเชื่อเข้าใจไหมเพราะนั้นเมื่อลัทธิเป็นความเชื่อที่ถูกใส่ไว้ในก็คือถูกใส่ในความเชื่อทางศาสนาและถือว่ากลุ่มไอซิสนี่เป็นลัทธิความเชื่อยุคสมัยใหม่ดังที่ผมบอกไว้แล้วว่าเกิดในซีเรียมาก่อนในสาขาของมุสลิมนิกายหนึ่งแล้วเกิดเป็นกลุ่มนักฆ่าอันนี้ก็มาจากความเชื่อเหมือนกันในซีเรียผมไม่ขอเอ่ยชื่อนามนิกายอะไรนะเพราะว่าในนิกายหนึ่งมันมีทั้งดีและไม่ดีแล้วเวลาเราจะเอ่ยชื่อนิกายเมื่อไหร่มันจะกระทบกระเทือนจิตใจพี่น้องที่เขาดีๆในกลุ่มนิกายนี้ก็ถูกสร้างให้เป็นสุดโต่งขึ้นมาแล้วก็เป็นนักฆ่าเพื่อใช้เป็นเครื่องมือของอังกฤษอังกฤษเคยสร้างนักฆ่ากลุ่มนี้ไว้ก็เหมือนอังกฤษเคยสร้างโรฮิงญาให้เป็นกองกำลังเพื่อรบกับพม่านี่แหละอันนี้พอรบกับพม่าเสร็จพม่าก็ไม่ยอมรับว่าโรฮิงญาเป็นพลเมืองจะยอมรับได้ยังไงก็เคยรบกับพม่ามาก่อนจนอังกฤษชนะสงครามและหลังจากนั้นอังกฤษก็ปล่อยลอยแพไว้ตรงนั้นให้เป็นปัญหาพม่ากับโรฮิงญาต่อไปแล้วก็แนวนโยบายของพม่าก็มีประวัติศาสตร์แห่งความเจ็บปวดกับโรฮิงญาก็แก้ปัญหากันไม่ตกมันเป็นระเบิดเวลาที่วางไว้จนถึงวันนี้พอเมื่อมีปัญหากับโรฮิงญาก็จะใส่ไอซิสเข้าไปแห่งยุคสมัยคือมันเป็นแผนการร้อยปีพันปีมันพูดยากแล้วเวลาเราศึกษากันอยู่เนี่ยเราก็แค่อะไรแค่ศึกษาสถานการณ์ปัจจุบันวิเคราะห์กันฟิวฟิวแล้ววิเคราะห์กันไปหลังจากนั้นก็ไปสวนเสฮาคาราโอเกะจบแล้ววิเคราะห์ข่าวจบแล้วแล้วพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกก็มาวิเคราะห์มาวิเคราะห์กันอีกแต่ว่าไม่ได้ทุ่มเวลาศึกษาถึงที่มาที่ไปของแนวคิดการก่อการร้ายนี่ว่ามันมาอย่างไรลัทธินี่มันถูกใส่ไว้ในความเชื่อเอาคำสอนศาสนามาบิดเบือนแต่แนวคิดการก่อการร้ายคือผลกระทบทั่วไปว่าเลือกใช้วิธีนี้แหละเพราะมันเป็นทางออกสุดท้ายของแพะตัวหนึ่งที่สู้สุนัขไม่ได้นี่ระวังให้ดีนะอย่าสร้างแพะกันได้มากนะประเทศไทยนี่เวลาแพะสู้ไม่ได้นี่แพะจะพันกายด้วยระเบิดใช่ไหมเพราะฉะนั้นในช่วงฟันธงนะคะเหลืออีก6นาทีตามธรรมเนียมรายการนี้ก็ต้องมีการฟันธงเอาตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยเท่าที่มีเนี่ยนะคะเพราะว่าวันนี้มันก็มีอยู่ไม่กี่แนวทางไม่กี่กลุ่มที่จะเกิดเอาวิเคราะห์เหตุการณ์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะจากจดหมายมันมีจดหมายด้วยนะคะถ้าเราเห็นกันตามข่าวเนี่ยเป็นโจรกลับใจส่งมาบอกว่าเป็น BRNแล้วก็มีไอซิสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะฮะอีกอันนึงก็คือแนวทางที่เหมือนกับจะเทกันไปในตามหน้าข่าวเนี่ยก็คือกลุ่มการเมืองสายฮาร์ดคอร์เอาที่อาจารย์ศิโรจน์ก่อนละกันค่ะอาจารย์ไม่ให้ถึงขั้นฟันธงอ่ะเอาเป็นว่าเทน้ำหนักไปในทางไหนเท่าที่ข้อมูลมีอยู่ณวันนี้ก็ยังไม่รู้จะเทน้ำหนักไปในทิศทางไหนเพราะข้อมูลก็มีไม่เยอะแล้วเป็นข้อมูลที่ได้มาจากภาครัฐเป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อมูลซึ่งไม่ได้
มีความเป็นกลางหรือพิสูจน์ได้ก็เลยยังไม่รู้จะเทน้ำหนักยังไงเหมือนกันฟังอาจารย์สมานแล้วกันอาจารย์สมานแล้วคะเทไปที่ทางไหนดีผมนี่นะไม่ใช่โม้นะปิจุโรจน์ผมรู้ตั้งแต่วันแรกเลยใครวางนี่ผมจะเปิดเผยแล้วมาจัดมาเลยค่ะพอระเบิดที่โรงพยาบาลมงกุฎตุ้มผมรู้เลยใครวางใช่ครับครับอันนี้ผมกล้าฟันธงกล้าฟันธงด้วยกล้าฟันธงด้วยแล้วก็เปิดเผยในวันนี้ในกับวินาทีนี้เลยแหละตั้งใจฟังให้ดีทัน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 มาค่ะผู้ที่วางก็คือผู้ที่ถือนั่นแหละโอ้ผู้ที่ถือไปนั่นแหละพี่ถือรถนั่นแหละคนลุกเลยฮะเอ้ยถูกต้องเฮ้ยเพราะฉะนั้นนี่หาผู้ที่ถือให้เจอนั่นแหละแล้วทุกอย่างจบอย่าไปโยนว่าอันนี้เป็นโกติแต่อย่าไปโยนว่านายกทักษิณอยู่เบื้องหลังอย่าไปโยนว่าเป็นนปช.เสื้อแดงอิสระนายพลพอพานช.ช้างไม่ต้องไปโยนครับผมบอกแล้วตรงๆผู้วางคือผู้ที่ถือไปนั่นแหละแล้วใครถือไปอะคะก็นั่นแหละคนนั้นแหละให้เจอล่ะผมบอกแล้วคือคนถือคือคนที่วางคนที่วางส่วนคนวางคือคนที่ถือใช่ปัญหาคนที่ถือเจอก็เจอคนที่วางหาคนที่วางเจอก็เจอคนที่ถือเจอก็ถือครับมันชัดเจนแล้วเรื่องนี้ครับแล้วนี่รัฐบาลไม่ต้องโยนไปหาฝ่ายไหนเลยหาคนนี้ให้เจอเลยทีนี้หาคนนี้ให้เจอหายังไงหนึ่งกล้องวงจรปิดค่ะเสียสามอันนี้กล้องวงจรปิดนี่ปัญหาก็คือตำรวจนี่แหละเขาบอกว่าเขาขอไป30ชั่วโมงกว่าจะได้นี่ตำรวจแถลงใช่ใช่ใช่ค่ะทหารเอาไปก่อนเอาไปก่อนเออแล้วทำไมไม่ให้ตำรวจนั่นน่ะสิ30ชั่วโมงกว่าตำรวจจะได้แต่30ชั่วโมงก็เร็วนะชัยภูมิป่าแสเดือนนึงนะชัยภูมิป่าแสนี่เดือนนึงนะกว่ากล้องจากทหารจะไปสู่ตำรวจแล้วนี่ลูกวันนี้ได้หรือยังคะเนี่ยได้แล้วตำรวจได้แล้วแต่ไม่กล้าเปิดกลัวว่าเปิดแล้วเดี๋ยวข้อมูลเสียหายแล้วกลายเป็นความผิดตำรวจก็เลยได้กล้องแล้วแต่ว่ายังไม่มีใครกล้าเปิดเออนี่แหละเพราะฉะนั้นนี่นะประเทศนี้มันอยู่ยากอันนี้ผมฟันตรงนะแล้วผมบอกรัฐบาลแล้วนะครับว่าผู้วางจริงๆก็คือผู้ถือไปคนเดียวกันนั่นแหละเออแล้วก็หาคนนี้ให้เจอมันก็มีเงื่อนงำนะเพราะตัวนายกบอกว่ามีการจ้าง500บาทเพราะฉะนั้นก็ไปไล่ดูแบงค์500ว่าของใครที่อาจจะมีพิรุธตรวจให้หมดใช่อาจจะมีคราบวัตถุระเบิดอะไรอยู่หรือเปล่าตามที่นายกบอกว่ามันมีการจ้างกันเป็นเงิน500บาทไปวางระเบิดใช่ใช่แล้วผมว่าเรื่องนี้นะไม่เกี่ยวกับไอ้ทรงไอ้สิทธิ์ไม่เกี่ยวอะไรเลยเกี่ยวกับคนที่ถือไปนั่นแหละทีนี้คนที่ถือไปเนี่ยใครหายเจอนะครับทีนี้ถ้าเกิดรัฐบาลหาคนที่ถือไปไม่เจอนี่อันนี้เป็นปัญหาของรัฐบาลอย่าไปโยนปัญหาให้คนอื่นอย่าไปโยนให้พ่อพานอย่าไปโยนให้ช่อช้างนะตัวรัฐบาลต้องดูตัวเองว่าทำไมมันไม่เจอกล้องวงจรปิดก็มีโรงพยาบาลมงกุฎแล้วนี่เนี่ยผมคิดว่าที่ผมเคยพูดว่าอย่าหลอกผีกันให้มากแกถ้าหลอกผีกันมากวันผีจริงมาวิ่งกันป่าลาบใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วผมก็พูดใช่ไหมพี่ติโรจน์ใช่อันนี้แหละการหลอกผีกันอย่างนี้ถ้าไม่ผีจริงนี่จ้องอยู่ที่น่ากลัวคือผีจริงโน่นอันนี้หลอกผีเฉยๆแล้วก็นั่นพวกชอบหลอกผีนี่อย่าสนุกให้มากผีจริงมันมีนะเดี๋ยววิ่งทิ้งไฟฉายกันแหละแต่อย่าบอกง่ายแล้วอันนี้มันก็ชี้เห็นถึงความเปราะบางเหมือนกันที่เป็นจุดอ่อนอย่างยิ่งในเรื่องของการป้องกันการก่อการร้ายนี่ผมก็เคยพูดไว้แล้วว่าถ้ามีการก่อการร้ายขึ้นจริงในพม่าก็รับไม่ไหวเพราะนั้นจริงๆเรื่องนี้ท่านองซานซูจีมีความพยายามอย่างหนักอยู่เวลานี้ที่จะแก้ปัญหาไปแบบสากลเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดการก่อการร้ายขึ้นในพม่าก็รับไม่ไหวนะงานนี้ไอ้นี่เราก็มาดูว่าไอ้มาเลเซียจะรับไหวไหมอินโดนีเซียจะรับไหวไหมเนี่ยไอ้นั่นก็คือที่บอกว่าทำไมท่านสุทธิชัยหยุ่นก็ผมดูท่านเมื่อคืนนี่ท่านก็เสนอเหมือนกันว่ามันต้องเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ร่วมอาเซียนต้องยุทธศาสตร์20ปีได้ไหมอะไรนะต้อง20ปีเลย20ปีไม่ทันเอาวันนี้เลยนะครับอย่าไปป่ายาง24ชั่วโมงอยู่นะครับนั่นเองค่ะค่ะไอ้นั่นเนี่ยเรื่องนี้นี่นะมองเป็น2ด้านด้านหนึ่งเป็นปรากฏการณ์อันเป็นอนิจจังของโลกมนุษย์แต่อีกด้านหนึ่งเราก็ต้องมองอย่างเข้าใจและหน้าที่ของคนดีต้องคิดแก้ปัญหาด้วยความ
ชอบธรรมด้วยความยุติธรรมมันต้องคู่กันไปอย่าเอาความอยุติธรรมไปแก้อยุติธรรมมันจะได้อยุติธรรมยิ่งกว่าแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาทั้งหมดที่เรากำลังรออยู่เข้าใจดีๆนะครับเรากำลังรออยู่ค่ะก็รออยู่แล้วก็รอต่อไปนะคะยังไงเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามนะคะประเด็นที่นายกรัฐมนตรีได้มีการเตรียมการที่จะแถลงผลงาน3ปีของคสช.รวมถึงเรื่องของการเลือกตั้งค่ะไปพักกันสักครู่ค่ะนะคะในช่วงนี้ก็จะเห็นนะคะว่าเหตุการณ์ระเบิดต่างๆที่เกิดขึ้นก็เลยนำมาสู่คำกล่าวที่ว่าต้องสงบจึงจะเลือกตั้งได้นะคะเพราะว่านายกรัฐมนตรีได้กล่าวในตอนหนึ่งค่ะบอกว่าส่วนตัวต้องการให้ทุกคนคำนึงก็คือว่าถ้าหากบ้านเมืองยังคงมีความขัดแย้งวุ่นวายมีการวางระเบิดการใช้อาวุธสงครามการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้หรือไม่นี่คือการตั้งคำถามโดยพลเอกประยุทธ์ในช่วงตอนหนึ่งนะคะทีนี้เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาทุกคืนวันศุกร์แน่นอนค่ะในรายการศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนนายกก็ได้มีการพูดถึงหลายเรื่องนะคะช่วงหนึ่งค่ะก็บอกว่าพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านรัฐบาลและคสช.ยืนยันว่าการเป็นประชาธิปไตยของไทยจะต้องไม่เป็นประชาธิปไตยที่ล้มเหลวจะต้องเป็นประชาธิปไตยที่มีรัฐบาลซึ่งยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลนำพาให้ชาติมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้ศาสตร์พระราชาให้ได้โดยอยากฝากประเด็นคำถามไว้4ข้อเพื่อรับทราบความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนและนำมาพิจารณาแนวทางการทำงานต่อไปก็คือ 1. ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่ 2. หากไม่ได้จะทำอย่างไร 3. การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวที่ไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆเช่นประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และการปฏิรูปหรือไม่นั้นถูกต้องหรือไม่ถูกต้องและ 4. ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่หากเข้ามาได้อีกเกิดปัญหาอีกแล้วจะให้ใครแก้ไขและแก้ไขด้วยวิธีอะไรนี่ทำแบบเป็นการบ้านเลยนะคะมีขอให้ส่งคำตอบมาด้วยและความคิดเห็นมาทางศูนย์ดำรงธรรมในทุกจังหวัดนี่ไม่ได้ถามลอยๆนะคะนี่ถามต้องการคำตอบจริงๆแล้วให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมส่งมาผมยินดีรับฟังนะครับจริงๆทางเราก็ไม่เตรียมอันนี้มาแต่นี้น่าสนใจนะคะแต่เอาที่เขาเตรียมมาก่อนแล้วกันเนาะแล้วถ้าเวลามีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาประเด็นนี้มาคุยกันละกันคำพูดในทำนองลักษณะเนี่ยค่ะที่ว่ามันประเทศต้องสงบก่อนจะเลือกตั้งได้วุ่นวายจะเกิดเนี่ยคำเนี้ยที่บอกว่ายังคงมีการวางระเบิดจะเลือกตั้งเกิดขึ้นได้หรือไม่เนี่ยเป็นคำถามลอยมาเนี่ยถามอาจารย์ศิโรจน์ก่อนละกันว่าคำพูดทำนองนี้ของนายกเนี่ยสะท้อนถึงอะไรได้บ้างก็สะท้อนถึงความไม่ชอบการเลือกตั้งนะครับสะท้อนถึงความอยากจะให้การเลือกตั้งชะลอลงไปนะครับสะท้อนถึงความพยายามจะหาเหตุนะครับให้การเลือกตั้งเนี่ยไม่มีอย่างที่มันควรจะมีนะครับเพราะว่าในประเทศอื่นๆที่มันมีเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันมีการระเบิดลักษณะเดียวกันเนี่ยเราก็ไม่ได้ยินประเทศอื่นบอกว่าจะมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปนะครับอังกฤษก็มีการระเบิดและเป็นระเบิดที่รุนแรงด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากด้วยเนี่ยนักมติอังกฤษก็ไม่ได้มีการบอกว่าเนื่องจากมีการระเบิดที่อังกฤษขณะมีประชาชนดูคอนเสิร์ตจนมีคนเสียชีวิตดิฉันจะขอเลื่อนการเลือกตั้งอังกฤษออกไปไม่มีนะครับมาเลเซียปีที่แล้วก็มีเหตุระเบิดนะครับก็ไม่ได้ยินนะรัฐมนตรีมาเลเซียบอกว่าเนื่องจากปีที่แล้วมีเหตุระเบิดมาเลเซียจะขอชะลอการเลือกตั้งออกไปไม่ได้ยินนะครับอินโดนีเซียเมื่อคืนหรือเมื่อคืนก่อนก็มีเหตุระเบิดนะครับแล้วก็ในช่วงต้นปีนี้ก็มีเหตุระเบิดพลีชีพที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งที่สุรากาตานะครับก็ไม่ได้ยินประธานาธิบดีโจโควิบอกว่าผมขออยู่ยาวเพราะว่าอินโดนีเซียยังมีเหตุระเบิดเพราะฉะนั้นเรื่องระเบิดมันไม่เกี่ยวข้องกับการเลื่อนเลือกตั้งนะครับสองเรื่องนี้ไม่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างสิ้นเชิงแต่ว่าในประเทศไทยในภาวะนี้ทุกคนก็คาดเดาได้ว่าภาวะที่ไม่อยากให้มีการเลือกตั้งมันรุนแรงในคนบางกลุ่มเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่พอจะเป็นเหตุให้เลื่อนการเลือกตั้งได้เนี่ยก็จะมีการหยิบยกมาเป็นข้ออ้างตลอดเวลาต่อให้หากคิดให้สมเหตุสมผลมากขึ้นเนี่ยถ้าเราถือว่าการเกิดเหตุระเบิดมันสะท้อนถึงความไม่มีประสิทธิภาพของผู้มีอำนาจนะครับสะท้อนถึงความล้มเหลวด้านข่าวกรองด้านความมั่นคงด้านการป้องกันประเทศเนี่ยใครก็ตามที่
ปล่อยให้มีการระเบิดมากๆในเวลาที่ตัวเองเป็นรัฐบาลเนี่ยยิ่งไม่น่าจะอยู่ต่อเพราะว่ามันแสดงเห็นว่าคุณล้มเหลวในการจัดการในการควบคุมปัญหาลักษณะดังกล่าวนึกออกไหมคือการระเบิดการเกิดเหตุแบบนี้บ่อยๆเนี่ยมันคือความล้มเหลวด้านข่าวกรองด้านการรักษาความปลอดภัยกับประชาชนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องกลาโหมเกี่ยวข้องกับเรื่องมหาไทยเกี่ยวข้องกับเรื่องตำรวจเกี่ยวข้องกับกทม.เพราะฉะนั้นหากมีบ่อยแต่คนที่บริหารอยู่อ้างว่าเมื่อมีบ่อยผมขออยู่ต่อเนี่ยก็ไม่มีหลักประกันไงครับว่าการอยู่ต่อมันจะทำให้การมีบ่อยเนี่ยมันลดลงเพราะว่าในการอยู่ที่ผ่านมามันมีบ่อยมากแทนที่จะคิดกลับกันในแบบนี้ว่าเมื่อมีบ่อยเนี่ยยิ่งต้องให้คนอื่นมาดูแลเนี่ยกลับไม่คิดแบบนั้นกลับอ้างว่ามีบ่อยตอนผมอยู่เพราะฉะนั้นผมขออยู่ต่อไม่มีเหตุผลอย่างสิ้นเชิงในการคิดเกี่ยวกับเป็นตรรกะในเรื่องนี้ว่าระเบิดทำให้ผมขออยู่ต่อและขอเลื่อนตั้งออกไปหรือว่ามันเป็นข้ออ้างเพราะท่านกลัวว่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเลือกตั้งต่อไปเดี๋ยวจะได้รัฐบาลที่ไม่มีธรรมาภิบาลและที่พูดได้ยินประจำจนเหมือนมันเป็นคำติดปากไปแล้วคือถ้าเลือกได้คนเดิมจะทำยังไงจะเลือกคนเดิมเข้ามาหรออะไรลักษณะทำนองนี้อาจารย์มองยังไงไม่ได้มองว่าไงก็เป็นมุมมองของนายกนะครับท่านอาจจะไม่ชอบคนเดิมแล้วรู้สึกว่าคนเดิมเป็นคนไม่ดีก็เป็นเรื่องของท่านนะครับแต่ว่าในวันที่มีการเลือกตั้งเนี่ยเสียงของท่านก็เท่ากับพลทหารหนึ่งคนนะครับเท่ากับยามหนึ่งคนเท่ากับแม่บ้านหนึ่งคนท่านไม่ชอบคนเดิมท่านก็ไม่ต้องไปเลือกท่านก็ไปเลือกคนที่ท่านชอบนะครับหรือว่าหากท่านไม่ชอบใครเลยท่านก็นอนอยู่บ้านไปนะครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องของประชาชนอีก38ล้านคน40ล้านคนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งว่าเขาจะไปเลือกใครเพราะท่านไม่ชอบใครก็เป็นเรื่องของท่านท่านอยากจะถามประชาชนว่าจะเลือกใครท่านก็มีสิทธิ์ถามได้แต่ประชาชนไม่จำเป็นต้องเลือกแบบที่ท่านอยากเห็นอาจารย์อุสมานะคะบ้านเมืองไม่สงบก็ยังเลือกตั้งไม่ได้มองยังไงคะสะท้อนอะไรใช่ไหมผมคิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีพูดนะก็สะท้อนถึงความน่ารักที่ไร้เดียงสาของท่านในทางการเมืองไม่ได้สะท้อนอะไรไปมากกว่านี้เป็นเหตุผลที่น่ารักเพราะว่าอยู่ในความไร้เดียงสาแล้วก็ไม่สอดคล้องกับเหตุผลของสังคมแต่ท่านบอกว่าเพราะมีระเบิดมีการระเบิดโรงพยาบาลมงกุฎอย่างนี้ต้องยืดการเลือกตั้งออกไปถ้าด้วยเหตุผลนี้ก็ยิ่งไร้เดียงสาเข้าไปใหญ่เพราะอะไรเพราะการระเบิดมันย่อมมีที่มาที่ไปและท่านจะแปลความว่าอย่างไรท่านก็ยังแปลไม่ออกเลยระเบิดนี้วันนี้โยนไปหากลุ่มโน้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นทั้งที่หน้าที่ของรัฐบาลไม่ใช่หน้าที่โยนหน้าที่ต้องจับให้เจอนั่นหน้าที่ของรัฐบาลจับไม่ได้และหลังจับได้แล้วพิสูจน์ทราบแล้วว่ามันใครมาจากกลุ่มไหนนั่นจึงเริ่มว่าคนโน้นทำคนนี้ทำนี่ยังไม่รู้ว่าใครทำเลยแล้วก็โยนแล้วโยนไปหมดโยนไปหากลุ่มนั้นโยนไปหากลุ่มนี้มีตัวย่อต้องออกมาปกป้องตัวเองกันละนาวเลยเนี่ยแต่ท่านก็ไม่มีข้อเท็จจริงให้เขาไอ้อย่างนี้มันก็เป็นบทพิสูจน์ว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถในเมื่อรัฐบาลไม่มีความสามารถแล้วอ้างความไม่มีความสามารถของตนเนี่ยเพื่ออยู่ต่อเรื่องสามไหมล่ะมันพิสูจน์เรื่องนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลไม่มีความสามารถไม่รู้ที่มาที่ไปกี่วันแล้วนี่หาข้อเท็จจริงไม่ได้แล้วก็พูดไปเรื่อยว่าได้รับเงินจ้าง300-500แล้วไหนล่ะรู้ถึงขนาดว่าจ้าง500แล้วนี่ไม่รู้คนนี่ว่าใครถูกจ้าง มันอะไรล่ะเนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะออไม่รู้ว่าใครแต่รู้ว่าจ้างกัน500ได้500มันข้ามขั้นตอนชอบคนอยู่ถูกต้องก็นั่นแหละพี่คิดดูดิออนี่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงนี่น่ะท่านน่ารักสะท้อนถึงความไร้เดียงสาแต่มันอาจจะเป็นว่าเรามีข่าวกรองที่เก่งหรือเปล่าคือรู้เงินก่อนว่าจ้างกันเท่าไหร่แต่ว่ายังไม่รู้คนก็นี่ก็ถือว่าเป็นความเก่งเหลือโลกไปแล้วใช่ไหมจุดละอันนั้นอันนี้ก็คือถ้าจะให้ผมพิจารณาว่าสะท้อนอะไรคือสะท้อนท่านเลยแหละแล้วนู่นลุงน้องท่านก็บอกอยู่นู่นให้สั่งเมื่อรู้แล้วคนกลุ่มไหนยังไงนี่ท่านนายสั่งเลยนี่หมายถึงว่าตอนนี้จับได้เลยอ่ะอะไรทำไมไม่สั่งอ่ะฮะก็ลุงน้องท่านอยู่ใช่ไหมพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ใช่ไหม
สีแดงสีแดงก็แถลงข่าวอยู่เนี่ยรออยู่เนี่ยรออยู่รู้เนี่ยมีอยู่ 3-4 กลุ่มทางนี้ก็รู้ถึงขั้นจ้างกันนะร้อยทางนู้นก็รู้ถึงขั้นว่ามีใครต่อใครที่มาที่ไปข้อมูลอยู่ในมือนายสั่งทำได้ทันทีใช่ทางนี้ก็รู้ถึงขนาดว่าที่สั่งไปนะ100ค่ะข้อมูล2ฝ่ายนี่แน่นมากนะครับค่ะฝ่ายนายนี่รู้ว่ามีจ้างกัน100แต่จะเย็นจุดที่ฝ่ายลูกน้องนี่รู้ว่าเป็นใครประกาศออกมาแล้วแถลงข่าวแล้วรอนายสั่งอย่างเดียวข้อมูลชัดแล้วนะผมว่ายิ่งกว่า CIAยิ่งกว่า KGB แล้วยิ่งกว่า FBI แล้วยิ่งกว่ามอสซาดเอ้า มันชัดยิ่งกว่าชัดแล้วโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งฝ่ายนายบอกว่ารู้ไปถึงขั้นว่าจ้าง500เอาไปวางฝ่ายลูกน้องบอกว่ารู้ตัวรู้คณะรู้บุคคลรอนายสั่งแล้วทำไมไม่สั่งอ่ะจะได้จบแล้วก็ทุกอย่างจะได้ชัดเจนอันนี้เสแดงบอกนายบอกว่าถ้าหลักฐานยังไม่ชัดยังสามารถแบบไม่แน่นหนาเนี่ยก็ไม่อยากที่จะอันนี้แต่จริงจริงในเมืองไทยเนี่ยเรื่องแบบนี้มันมีปัญหาเยอะไงเพราะว่าทุกคราวที่มันมีระเบิดแบบนี้เนี่ยคนมีอำนาจจะตอบให้มันเป็นเรื่องการเมืองหมดคือเหมือนกับว่ามีธงอยู่แล้วว่าอยากตอบให้ประชาชนรู้สึกว่าตัวเองควบคุมสถานการณ์ได้แล้วผมคิดว่านี่เป็นวิธีตอบที่ไม่ดีนะครับเพราะว่าเราก็เห็นพฤติกรรมการตอบแบบนี้ตั้งแต่ปี5859แล้วนะครับปี58เกิดระเบิด78จังหวัดพร้อมกันถ้าจำกันได้เนี่ยวันแรกปุ๊บโฆษกของคสช.ก็ออกมาบอกเลยว่ารู้ตัวคนทำนะครับหลังจากนั้นก็ไปจับเสื้อแดงแก่78คนมาแล้วก็ส่งทีมขึ้นคอปเตอร์ไปจับวิศวกรอีกคนหนึ่งกลางอ่าวไทยมาหลังจากนั้นก็มีการปล่อยวิศวกรคนนั้นไปบอกว่าไม่มีหลักฐานหลังจากนั้นเสื้อแดงแก่78คนก็ทหารยกฟ้องแล้วข้อหาที่ฟ้องก็ไม่ใช่เรื่องระเบิดแต่เป็นเรื่องอ้างยี่ซ่องโจรเพราะฉะนั้นในคือผมก็ไม่รู้ว่ารัฐบาลชุดนี้ก็เป็นอะไรนะครับคือแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคือการพยายามจะเล่นการเมืองมากเกินไปรักษาหน้าตัวเองมากเกินไปแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้ไม่จำเป็นนะครับในประเทศอื่นๆที่มันมีเหตุวินาศกรรมเนี่ยอังกฤษก็มีอเมริกาก็มีฝรั่งเศสก็มีอินโดนีเซียก็มีมาเลเซียก็มีเนี่ยวิธีที่เขาทำกันคือยอมรับตรงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าประชาชนมีสิทธิ์รู้เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องซึ่งคุกคามความปลอดภัยของประชาชนคุกคามสวัสดิภาพของประชาชนเพราะฉะนั้นคนมีอำนาจเนี่ยอย่าเล่นการเมืองกับเรื่องแบบนี้หากควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็พูดตรงๆนะครับแล้วผมคิดว่าเรื่องแบบนี้ประชาชนเข้าใจได้เพราะว่าคนคุมกับคนพยายามสร้างเหตุเนี่ยมันเป็นปัญหาทั่วโลกต่อให้ท่านยอมรับว่ามันมีกลุ่มก่อการร้ายมีกลุ่มวางระเบิดทั้งท่านจัดการไม่ได้จริงๆเนี่ยก็ไม่มีใครตำหนิเพราะว่ามันเป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นทั่วโลกไม่มีรัฐบาลไหนในโลกถูกประชาชนขับไล่เพราะว่ามีระเบิดในประเทศมันไม่มีนะครับนายกมาเลเซียก็ไม่ถูกประชาชนมาเลเซียขับไล่เพราะว่ามันมีระเบิดในมาเลเซียนะประธานาธิบดีอินโดก็ไม่ถูกประชาชนอินโดขับไล่เพราะมีระเบิดในอินโดเพราะฉะนั้นอย่าเล่นการเมืองกับเรื่องพวกนี้เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นตอบตามความเป็นจริงอย่าตอบแบบคนขี้คุยว่ารู้หมดแล้วรู้แล้วว่าโอนเงินเท่าไหร่รู้แล้วว่าใครทำมันเป็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วความน่าเชื่อถือของคนตอบมันไม่มีมันก็จะทำให้เรื่องระเบิดกลายเป็นเรื่องการเมืองเช่นคนก็จะบอกว่าเอ๊ะรัฐบาลทำเองกันหรือเปล่าซึ่งมันก็จะเริ่มไปกันใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือปัญหารัฐบาลชุดนี้เลยนะครับว่าเมื่อเกิดเหตุแบบนี้เนี่ยทำให้มันเป็นเรื่องการเมืองไปหมดตอบแต่เป็นเรื่องการเมืองนู่นนี่แล้วมันไม่มีแก่นมันไม่มีสาระอยู่ตรงกลางของเรื่องทุกเรื่องมันเลยพูดตรงๆมันไม่เป็นธรรมกับประชาชนคือถ้ามันเป็นเรื่องของการควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เนี่ยคนกรุงเทพก็ควรจะมีสิทธิ์รู้ว่าสถานการณ์จริงๆในประเทศนี้มันเป็นแบบนี้คือไม่สามารถควบคุมได้ประชาชนก็จะได้ระวังตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยผมเคยไปสอนที่มะนิลาสัก2ปีที่แล้วนะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่มะนิลาเกิดเหตุระเบิดบ่อยนะครับเขาก็เตือนประชาชนเข้มงวดนะเตือนขนาดว่าแบบในบ้านเราเนี่ยเราเพิ่งมีการตรวจไอ้พวกกระเป๋าในรถไฟใต้ดินกันปี2ปีนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรวจแบบชุยด้วยนะฮะอย่างผมเนี่ยหน้าตาน่าเชื่อถือไปโรงหนังก็ไม่โดนตรวจเข้าห้างก็ไม่โดนตรวจไปรถไฟใต้ดินก็ไม่เคยโดนตรวจแต่ที่ฟิลิปปินส์มันตรวจเข้มงวดมากมันเปิดมันแทบจะแหกกระเป๋ามาดูเลยไงเพราะฉะนั้นอันนั้นแหละคือสิ่งที่มันควรจะเป็นถ้าเจ้าหน้าที่ควบคุมไม่ได้ประชาชนจะได้รู้ว่าเกิดอะไรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดเนี่ยมันก็จะมีไม่ใช่อย่างประเทศไทยที่พอมีระเบิดปุ๊บก็บอกว่าเป็นเรื่องการเมืองรู้หมดแล้วใครทำอย่างนี้เราอ้างแบบนี้ทุกครั้งนะครับซึ่งมันไม่แฟร์กับประชาชนเพราะว่าแปลว่าประชาชนจะอยู่ในความเสี่ยงประชาชนไม่รู้ว่าเกิดอะไรแปลว่าประชาชนเสี่ยงที่จะเกิดเหตุแบบนี้ไปอยู่ผิดที่ผิดเวลาได้ตลอดเวลาไม่แฟร์กับประชาชนในเรื่องแบบนี้จะเอาเรื่องของไอซิสเอาเรื่องของไอเอสเนี่ย
คือถ้าจะพูดไม่ได้เลยพูดปุ๊บจะกลายเป็นชักศึกเข้าบ้านอะไรแบบนี้แล้วก็พยายามจะซึ่งไม่เป็นธรรมกับประชาชนประชาชนมีสิทธิ์รู้ข้อเท็จจริงของเรื่องเพราะว่าหากประชาชนรู้ประชาชนจะได้ดูแลตัวเองการเกิดเหตุแบบนี้เป็นภาพสะท้อนว่ารัฐบาลดูแลประชาชนไม่ได้เมื่อรัฐบาลดูแลประชาชนไม่ได้รัฐบาลต้องให้ความเป็นธรรมกับประชาชนโดยให้โอกาสประชาชนรู้ข้อเท็จจริงเพื่อจะได้เฝ้าระวังและดูแลตัวเองแต่เวลานี้ท่านไม่ให้ไงครับท่านทำให้มันเป็นเรื่องการเมืองไปหมดซึ่งอันตรายค่ะทีนี้กลับมาในส่วนของคำพูดของท่านเหมือนเดิมที่ว่าต้องสงบถึงเลือกตั้งได้คำพูดดังกล่าวค่ะดูจะง่ายไปหรือเปล่าเพราะว่าอาจเป็นไปได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อที่จะไม่อยากให้เกิดการเลือกตั้งค่ะอาจารย์อุสมานครับก็ในทางการเมืองก็มีมุมหนึ่งที่เขามองอย่างนั้นผมเองผมคิดว่านั่นแหละอย่าได้ซัดใส่ใครกันเนี่ยตามหาผู้ที่ถือได้ก็รู้จักผู้ที่วางเพราะว่าถ้าจะเอามุมมองเรื่องการวิเคราะห์กันเนี่ยก็เท็จจริงมันมีอยู่เท่าที่ท่านอาจารย์ศิโรจน์ท่านก็บอกว่าท่านเห็นไหมท่านก็ไม่กล้าที่จะฟันธงเอาไปเพราะก็เท็จจริงมันมีเท่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าเราจะว่ากันอะเราต้องวางมุมวิเคราะห์เราคนไม่เกี่ยวข้องนี่เราต้องมองถ้ามองว่าวางทุกกลุ่มมีสิทธิ์วางมีสิทธิ์วางทุกกลุ่มเลยถ้าเรามองประเภทวางกันก็หมายความว่านปช.กปปส.เพื่อไทยประชาธิปัตย์ท่านโกติรวมถึงคสช.เองก็มีสิทธิ์วางได้เหมือนกันถ้าเรามองมุมวางกันน่ะคสช.วางโรงพยาบาลมงกุฎได้มั้ยมีสิทธิ์วางได้นี่เรามุมวงวิเคราะห์เฉยๆถ้าจะกล่าวหากันน่ะค่ะวางเพื่ออะไรวางเพื่ออยู่ต่อไงนี่เข้ามุมนี้วางเพื่อที่จะอยู่ต่อวางเพื่อที่จะเกิดเหตุการณ์วางแผนการปล่อยเหตุผลอื่นมันไม่มีแล้วที่จะอยู่ยืดอำนาจต่อไปได้ทุกอย่างมันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วตามรถแมพก็เป็นไปตามนั้นอาจจะมีอยู่เหตุผลเดียวที่จะทำให้ตัวเองอยู่ต่อได้คือวางระเบิดเพราะว่าถ้ายังตั้งอยู่บนบรรทัดฐานที่ว่าบ้านเมืองสงบเลือกตั้งไม่ได้คนก็คิดได้เหมือนกันใช่คิดได้ไหมกันก็วางเพื่อไม่ให้สงบหรือเปล่าใช่อันนี้ผมจึงบอกว่าแนวตั้งกล่าวหากันจึงไม่ควรไงให้ไปหาผู้ที่ถือได้ผู้ที่วางเจิมก็ใช่คนนั้นแหละเห็นไหมเพราะนั้นถ้ายิ่งไม่มีเจอหาไม่ได้ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยคนรัชกาลที่ใบอย่างหนึ่งฝ่ายต่างๆที่เขากระทบกระเทือนเขาก็มาอธิบายอีกอย่างหนึ่งจะเป็นประชาชนก็อธิบายอย่างหนึ่งก็แล้วแต่ประเภทไหนเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยเมื่อเกิดสิ่งใดขึ้นมันจึงต้องทำความจริงให้ปรากฏแล้วเป็นหน้าที่ของรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็ไปหาประชาชนสิในหนึ่งกล้องวงจรปิดกับสองคนที่นั่งอยู่แถวนั้นเห็นใครแปลกปลอมมั่งวันนั้นเพราะวันนี้ฟังเจ้าที่ตำรวจก็เห็นมีแต่ว่าคล้ายกับปี50บ้างไปคล้ายกับปี53บ้างอะไรแบบนี้อย่างนี้ตรงนั้นไม่ใช่ประเด็นคล้ายใครใครเจ้าหน้าที่รัฐตอบแบบนี้ก็แย่นะเพราะว่าเรื่องของการระเบิดคล้ายใครใครมันไม่ได้บอกอะไรเลยไงฮะสมมติผมเป็นมือว่าคือเจ้าหน้าที่รัฐก็รู้ว่าสมมติเราเป็นคนวางระเบิดเนี่ยวิธีวางระเบิดมันมีตั้งหลายแบบจะดูวิธีวางก็เลยมาบอกว่าวิธีวางแบบนี้แปลว่าเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เนี่ยคือคนเป็นมืออาชีพเขาไม่ทำกันไงเพราะฉะนั้นผมกลับมาพูดเรื่องเดิมคือบ้านเราเนี่ยเล่นการเมืองกันจนมั่วแล้วเรื่องแบบนี้อย่าเล่นการเมืองนะครับเป็นยิ่งคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยพูดอะไรต้องมีหลักฐานอย่าไปเลื่อนลอยประเภทระเบิดแบบนี้คล้ายกับกลุ่มนี้ทำในปี50เจอมันบ่งบอกว่าเนี่ยมันคล้ายกับปีนั้นปีนี้ คือผมเข้าใจได้เวลาคนอ่านข่าวพวกนี้แล้วจะวิเคราะห์แบบมโนเนี่ยผมไม่ว่านะแต่ว่าคนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐวิเคราะห์แบบมโนไม่ได้ไงแล้วการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเวลาคุณพูดอะไรคุณต้องมีหลักฐานรองรับไม่ใช่มานั่งวิเคราะห์แบบเหมือนนักสืบโซเชียลหรือว่าคนสายสืบพันทิปประเภทว่าระเบิดนี้เหมือนปี50ปี50กลุ่มนั้นทำกลุ่มนี้ทำเหมือนปีนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้น่าจะทำนั่นมันคือการวิเคราะห์แบบนั่งเทียนนะฮะแล้วเจ้าหน้าที่รัฐทำงานแบบนี้ไม่ได้คือในต่างประเทศที่มีระเบิดแบบนี้ผมไม่เคยได้ยินประเทศไหนมีเจ้าหน้าที่รัฐให้ข่าวเลอะเทอะแบบประเทศไทยทำกันนะว่าระเบิดนี้มันเป็นการวางตอนวิ่งมาราธอนเหมือนบอสตันเพราะกลุ่มที่วางระเบิดปีนี้น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มที่วางวิ่งมาราธอนตอนบอสตันผมไม่เคยได้ยินในโลกเขาตอบคำถามกันด้วยเรื่องแบบนี้ด้วยมุมมองแบบปาติดปะต่อเจ้าหน้าที่รัฐทำงานบนการมโนข้อมูลไม่ได้ครับต้องระวังฮะและอีกประเภทหนึ่งก็มีนะคะแบบว่าออกมาเลยโดยยังที่ไม่ทันรู้ว่าหลักฐานเป็นยังไงเช่นพลตรีโทสานิทผู้บัญชาการตำรวจนครบาลวันแรกนี่บอกว่าไม่ใช่ระเบิดซะด้วยซ้ำนะคะสุดท้ายพอเป็นระเบิดนี่เห็นข่าวล่าสุดบอกว่าในชุดสืบสวนที่ไม่มีชื่อท่านเข้ามาร่วมทำด้วยสมควรนะ มาวิเคราะห์กันต่อเหลืออีก8นาทีฟันธงกันเลยดีกว่าค่ะจำเป็นไหมคะที่ถ้าไม่สงบเนี่ย
เลือกตั้งไม่ได้หรือต้องสงบก่อนถึงจะมีการเลือกตั้งได้อาจารย์ศิโรจน์ก่อนนะอิรักหนักกว่าไทยเขายังมีเลือกตั้งได้เลยครับอิรักหนักกว่าไทยต้องเยอะยังมีเลือกตั้งได้เพราะสงบไม่สงบไม่เกี่ยวครับคือหากเข้าใจว่าการเลือกตั้งมันเป็นเรื่องการคืนอำนาจเนี่ยก็อย่าหาเหตุในการยึดอำนาจไว้กับตัวเองต่อแค่นั้นเองไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะฮะอาจารย์อุสมานะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับว่าระบบใดครับระบบใดหรือถ้าเราจะบอกว่าระบบเผด็จการนี่ก็คือหมายความว่ามันลิงกัดกันก็อ้างได้อ้างได้ครับนะครับนะพายุเข้าก็อ้างเรื่องอะไรได้หมดนะแต่ถ้าเรายึดหลักระบบประชาธิปไตยเนี่ยหรือปัญหาเรื่องความไม่สงบมันเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและก็สังคมที่ต้องแก้คำถามคือว่าเราจะแก้ไปใต้ระบบใดเล่าวันนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นความน่ารักในความไร้เดียงสาทางการเมืองเป็นเหตุผลที่ไร้สาระของท่านก็ด้วยความเคารพแล้วครับยิ่งอธิบายเท่าไหร่ที่เห็นถึงว่ามันไม่ได้เรื่องเท่านั้นดังนั้นการเลือกตั้งเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งในการแสดงเจตจำนงความต้องการของสังคมแล้วในระบบประชาธิปไตยนั้นเจตจำนงที่สมบูรณ์นั้นจะต้องถูกนำไปปฏิบัติโดยรัฐบาลแต่ถ้าไม่ใช่ระบบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยฟังแค่เจตจำนงของประชาชนแค่ฟังนะแต่ไม่รับฟังแต่ถ้าระบบประชาธิปไตยนั้นรัฐบาลจะต้องรับฟังทั้งหมดนั้นและไปปฏิบัตินั้นนโยบายของรัฐบาลที่สร้างขึ้นมาในระบบประชาธิปไตยจึงเป็นนโยบายที่ต้องไปทำวิจัยไงต้องไปทำวิจัยดูความต้องการของประชาชนแล้วมากำหนดเป็นนโยบายนี่คือที่ทำให้พรรคไทยรักไทยมีความโด่งดังและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางก็เนื่องจากว่าไม่ใช่นโยบายนั่งเทียนในที่พรรคไทยรักไทยเคยทำมาจากผลงานการวิจัยของนิด้านู่นน่ะแล้วมาทำเป็นนโยบายแต่ว่าถ้ารัฐบาลเผด็จการนี่ไม่ต้องฟังใครอันนี้นะแนวความคิดนี้เราไม่ต้องฟังใครแนวความคิดว่าถ้าไม่สงบเราก็ต้องอยู่ต่อเลือกตั้งไม่ได้นี่แปลว่าไม่ฟังใครอะจะเอาแนวนี้แต่นี่ถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกันเล่าก็เหมือนที่อาจารย์จิโร่ยกตัวอย่างชัดอิรักน่ะยังเลือกตั้งอยู่เลยซึ่งหนักกว่าประเทศใดในโลกนะอิรักอ่ะยังเลือกตั้งยังเลือกตั้งอ่ะแล้วยังไงอ่ะเออตอนนั้นเหตุผลนี่ก็เป็นความน่ารักอย่างนึงนะครับยิ่งน่ารักก็ยิ่งดูว่าเป็นเด็กเดี๋ยวนี้การเลือกตั้งเนี่ยต้องมาดูอีกนะนี่จริงๆท่านถามไว้หลายข้อเนี่ยผมได้เอกสารมาท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะได้รัฐบาลที่ธรรมาภิบาลหรือไม่อันนี้นะครับรัฐบาลธรรมาภิบาลหรือไม่ธรรมาภิบาลนี่มันเรื่องระบบมันเรื่องระบบแล้วท่านอยู่ต่อนี่ธรรมาภิบาลหรือไม่อ่ะผมถามกลับว่าเวลานี้รัฐบาลของท่านธรรมาภิบาลหรือเปล่าท่านนายกประยุทธ์ท่านตอบได้ไหมแล้วธรรมาภิบาลคุดกระเบื้องเน้นมันมีกี่ลักษณะ มีทั้งหลายลักษณะที่อธิบายก็มาคุดกระเบื้องเน้นลักษณะหนึ่งคือโปร่งใสตรวจสอบได้นี่คือธรรมาภิบาลมีหรือเปล่าในรัฐบาลของท่านก็มีก็อยากตรวจสอบก็ไปยื่นเรื่องได้แต่อาจจะชวนกลับบ้านก็นั่นแหละสิมีคนอุ้มกลับบ้านก่อนนั่นอย่างเงี้ยสิไอ้นั่นเนี่ยคำถามนี้ก็เป็นอันว่าตกไปหากไม่ได้จะทำอย่างไรหากไม่ได้รัฐบาลธรรมาภิบาลจะทำอย่างไรเอาผมตอบให้ก็ปฏิรูประบบร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้เป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยและหลังจากนั้นใส่อำนาจตรวจสอบประชาชนเข้าในรัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้มันชัดไม่ได้นี่คือคำตอบนะครับชัดไหมครับชัดค่ะถ้าไม่ได้รัฐบาลที่เป็นธรรมาภิบาลก็ปฏิรูปแต่ต้องปฏิรูปจากประชาชนไม่ใช่ปฏิรูปจากคณะบุคคลนะการเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของประชาธิปไตยแต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆเช่นประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และปฏิรูปนั้นถูกต้องหรือไม่เอ้าตอบให้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่สิ่งที่ท่านทำอยู่เวลานี้ถูกต้องการเลือกตั้งนั้นมันเป็นวิธีการแต่ประชาธิปไตยมันเป็นเรื่องของสังคมมันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมและมันต้องเป็นเรื่องของการคิดสังคมประชาธิปไตยในตะวันตกก็เช่นกันทำไมเราได้ยินชื่อหลายๆคนรุสโซจอห์นล็อกมาเคียวิลลี่เนอะมงเตสกิเออร์และอีกจำนวนหลายคนที่เรามาเรียนกันอยู่ในตำรารัฐศาสตร์ทุกวันนี้เพราะอะไรเ
พราะมันเป็นผลิตผลของสังคมเสรีภาพเป็นนวัตกรรมเป็นวัฒนธรรมเพราะนั้นสังคมไทยก็เช่นกันสิพื้นฐานมันต้องเปิดเสรีภาพก่อนเมื่อมีพื้นที่ทางเสรีภาพเดี๋ยวมันจะเกิดนักคิดมันก็จะเกิดวัฒนธรรมแห่งการคิดแก้ปัญหาเองเดี๋ยวนักคิดมันก็โผล่ขึ้นไม่ใช่มีแค่21คนในคณะกรท.หรือมีแค่200คนในสปท.หรือมีแค่สนช.เท่าที่เราเห็นอยู่มันไม่ใช่เท่านั้นแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตั้งสปท.สนช.กรท.เนี่ยตั้งแต่ละที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบแล้วว่าท่านก็ไม่ใช่นักคิดที่สุดยอดเวลาแถลงอะไรออกมาแต่ละทีมีเสียงวิจารณ์ทั่วไปหมดรอบด้านทุกสาธารณทิศนี่มันเห็นชัดอยู่แล้วล่ะครับก็สิท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมืองที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณีควรจะมีโอกาสเข้ามาสู่การเลือกตั้งหรือไม่หากเข้ามาได้อีกเกิดปัญหาอีกแล้วใครจะแก้และแก้ด้วยวิธีอะไรผมตอบให้คนเรามีทั้งดีทั้งชั่วอยู่ที่ประชาชนชอบและถ้าเกิดมีโอกาสเข้ามาได้และจะทำอย่างไรมันต้องวางระบบที่ในการตรวจสอบและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบคนของเขานี่เขาเรียกว่าพัฒนาประชาธิปไตยผมตอบได้หมดเลยสี่ข้อเห็นยังแก้ไขด้วยวิธีอะไรด้วยวิธีประชาธิปไตยไงครับนะให้ประชาชนมีอำนาจในการตรวจสอบซึ่งจริงๆนี่ประชาชนตรวจสอบดีกว่าคนไม่กี่คนที่ท่านตั้งอีกแต่ว่าพระท่านไม่เคยวางใจสังคมนี่นะกลัวสังคมจะไปทำลายระบบอำนาจนิยมซึ่งกระแสสังคมมันไปทางนี้อยู่แล้วท่านต้านได้ไม่นานหรอกท่านดึงกระแสได้ไม่นานหรอกเห็นในยังท่านนายกสี่ข้อคุณตอบหมดแล้วอาจารย์ซีก็สนใจสักข้อไหมคะไม่เขาตอบดีหมดแล้วครับเออตามนี้ เลยนะตามนี้ต่อไปเชิญพบกับ Quality Test พอขึ้นกับสักครู่ค่ะวัดไม่ได้แอมผมแล้วครับ รับคุณผู้ชมถ้ากลับเข้ามาในช่วงสุดท้ายของห้องข่าวเล่าเรื่องเที่ยงค่ะช่วงนี้เรามาพูดคุยกันนะคะในประเด็นเรื่องของกทม.ค่ะกับปัญหาน้ำที่รอการระบายนั่นเองนะคะก็มาดูทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองค่ะได้มีการลงพื้นที่นะคะในการตรวจสอบระบายน้ำท่วมขังในจุดต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นนะคะบริเวณซอยชินเขตเขตหลักสี่นะคะแล้วก็บริเวณซอยอินทราพรนะคะเขตวังทองหลางบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวเขตจตุจักรโดยได้มีการเปิดเผยนะคะถึงสถานการณ์น้ำท่วมค่ะว่าสาเหตุที่เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่นั้นเนื่องจากฝนตกอย่างหนักและต่อเนื่องยาวนาน 6-7 ชั่วโมงซึ่งปริมาณฝนในหลายๆจุดก็มีปริมาณฝนเกินกว่า100มิลลิเมตรทั้งสิ้นนะคะส่งผลให้ระดับน้ำในคลองนั้นล้นเอ่อทำให้การระบายน้ำในจุดต่างๆลงสู่คลองซึ่งก็เป็นพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติไม่สามารถที่จะดำเนินการได้จึงเกิดน้ำท่วมขังรอระบายดังกล่าวค่ะในช่วงเช้านะคะที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจจุดน้ำท่วมต่างๆได้มีการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนื่องจากฝนที่ตกลงมานั้นก็มากจริงๆทำให้น้ำในคลองที่จะระบายออกไปก็เต็มต่อเนื่องจึงต้องเร่งการสูบน้ำที่สถานีสูบต่างๆเพื่อลดระดับน้ำในพื้นที่ต่างๆให้ลดลงโดยเร็วที่สุดซึ่งทำเต็มที่และเข้าใจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนดีขออภัยในความเดือดร้อนและไม่แก้ตัวใดๆยินดีรับฟังคำติดิ่งซึ่งได้สั่งเจ้าหน้าที่นำอุปกรณ์เข้าไปเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้น้ำแห้งโดยเร็วทางด้านของนายจักรพันธ์ผิวงามนะคะรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยเหมือนกันนะคะว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพที่ทำให้ใช้เวลานานถึง10ชั่วโมงเกิดขึ้นนั้นเกิดจากปริมาณที่มากกว่านะคะระบบระบายน้ำจะรองรับได้โดยฝนตกทั่วทุกพื้นที่และในแต่ละจุดก็มีปริมาณเกิน100มิลลิเมตรทำให้ระดับน้ำในคลองนั้นก็เต็มซึ่งจากที่กรุงเทพนะคะวางแผนระบายน้ำโดยจะต้องใช้เวลาในการระบายไม่เกิน 1-2 ชั่วโมงนั้นจะสามารถกระทำได้เมื่อฝนนั้นหยุดตกแต่ด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝนตกต่อเนื่องและพื้นที่รับน้ำตามธรรมชาติคือคลองซ้ายต่างๆซึ่งกรุงเทพได้เตรียมความพร้อมในการลดระดับน้ำในคลองไว้แล้วมีน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจนการระบายน้ำต้องใช้เวลานาน
ื่องจากจะต้องเร่งระบายน้ำในคลองออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในระดับหนึ่งก่อนซึ่งกรุงเทพก็ได้ใช้เครื่องสูบน้ำเร่งการระบายน้ำเพื่อลดระดับความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเร็วที่สุดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือถนนลาดพร้าวและพื้นที่ใกล้เคียงเนื่องจากเป็นจุดที่เกิดฝนตกหนักมากที่สุดปริมาณน้ำกว่า169 มิลลิเมตรโดยทั้งเขตแล้วก็สำนักระบายน้ำก็ได้ระดมกำลังลงพื้นที่ในทุกจุดค่ะมาในส่วนของคำถามนะคะอาจารย์ศิโรจน์จากเหตุน้ำรอการระบายในหลายพื้นที่นะคะของกทมไม่ว่าจะเป็นช่วงวันที่25 พฤษภาคมหรือ26ที่ผ่านมาเนี่ยสะท้อนถึงอะไรได้บ้างคะไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการต่างๆของกรุงเทพมหานครก็สะท้อนถึงความไม่มีประสิทธิภาพนะครับเพราะว่ากรมอุตุมีการบอกล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดฝนตกนะครับแล้วก็บอกล่วงหน้าแล้วว่าจะเกิดฝนตกหนักระดับมีพายุด้วยเพราะฉะนั้นคนบริหารกทมต้องรู้อยู่แล้วนะครับคำถามมีอยู่ว่ามันเกิดน้ำท่วมได้ยังไงนะครับหนึ่งก็คือผู้ว่ากทมไม่รู้ซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับอันที่สองคือรู้แต่ไม่รู้ว่าเมื่อรู้แล้วจะบริหารจัดการยังไงต่อนะครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาเรื่องความสามารถในการบริหารเพราะว่าจริงๆมันก็มีระบบขั้นตอนของมันอยู่แล้วนะครับกทม.มีเจ้าหน้าที่สำนักงานสำนักการระบายน้ำซึ่งทำงานเก่งมากจำนวนมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการซึ่งอยู่ในพื้นที่มานานนะครับมีความรู้ระดับรู้ว่าจุดไหนเป็นจุดท่วมประจำจุดไหนเป็นจุดที่มักจะมีการท่วมขังจุดไหนจำเป็นจะต้องมีการลอกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผู้ว่าไม่รู้เนี่ยเป็นปัญหาที่แย่มากนะครับแต่ถ้าผู้ว่ารู้แต่ไม่รู้จะสั่งการยังไงก็เป็นปัญหาที่แย่ไปอีกแบบนึงเช่นเดียวกันมากขึ้นไปอีกเพราะว่ามันคือการไม่สามารถบริหารระบบราชการให้ตอบสนองปัญหาซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนจะเดือดร้อนได้นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้ต้องตำหนิทีมผู้ว่านะครับที่อาจจะไม่มีความพร้อมและไม่เข้าใจสภาพปัญหาเพียงพอว่าทุกครั้งที่เกิดเรื่องลักษณะนี้จำเป็นจะต้องมีการเตรียมมาตรการต่างๆล่วงหน้ามีการลอกท่อมีการอะไรแต่ว่าเข้าใจว่าทางทีมกทม.ชุดนี้ไม่ได้มีการเตรียมตัวนะครับเพราะฉะนั้นก็แสดงถึงความไม่พร้อมที่จะมาบริหารองค์กรใหญ่ขนาดนี้ซึ่งก็ต้องกลับไปยงอยู่ที่เรื่องที่มาของท่านว่าอยู่ดีท่านก็โชคดีนะครับมีการปั่นกระแสสังคมทั้งโดยประชาธิปัตย์เองโดยเพื่อไทยเองโดยสื่อต่างๆเองที่ขย่มหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์คือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์นี่เป็นคนที่น่าสงสารเพราะว่าเพื่อไทยก็ถล่มประชาธิปัตย์ก็ถล่มนะคนรักคสช.ก็ถล่มคือคุณถูก3กองเชียร์3ก๊กนี่ถล่มคุณไม่มีที่ยืนอยู่แล้วมันในสุดก็ต้องไปแต่เมื่อไปแล้วได้ผู้ว่าปัจจุบันเข้ามาเนี่ยมันก็เห็นแล้วว่าท่านไม่ได้มีความพร้อมในการทำงานอะไรแล้วทีมที่เข้ามาก็เป็นทีมที่ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรมากพอเหตุการณ์ไอ้น้ำท่วมหรือน้ำรอระบายอะไรก็แล้วแต่นะคะมองว่ามันเป็นเหตุสุดวิสัยได้ไหมเพราะว่าที่ผ่านมาก็มักจะอ้างว่าไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันจะมีฝนตกหนักขนาดนี้เอาไม่รู้ว่ามันจะตกคืนนี้อย่างกรณีเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยค่ะผู้ว่าเพิ่งพูดแบบนะคะว่าเตรียมความพร้อมมากปีนี้ไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนแต่ปรากฏคืนนั้นตกอย่างหนักมากและในตอนหลังท่านก็มาบอกว่าคือก็รู้แหละว่ามันจะตกแต่ไม่รู้ว่ามันจะตกหนักหรือว่ามากขนาดนี้มันก็เลยท่วมมองเป็นเหตุสุดวิสัยได้มันก็มีอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกคือสุดวิสัยไหมก็มีส่วนถูกนะครับแต่ว่าสุดวิสัยไม่ได้แปลว่าต้องหนักแล้วเละคือรอบนี้มันสุดวิสัยแล้วมันหนักแล้วมันเละใช่ไหมคุณบริการท่วมขังนั่งอย่างเมื่อคืนเนี่ยแถวสะพานควายแถวซอยอารีเนี่ยคนร้อยผมฟังว่ามันท่วมอยู่เกือบ 5-6 ชั่วโมง อันเนี้ยมันมากเกินไปมันแสดงถึงปัญหาในการบริหารที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับเรื่องของการทำให้น้ำมันไหลลงคลองลงท่อต่างๆมากขึ้นมันเป็นปัญหาที่เฉพาะหน้าเนี่ยมันคือไอ้น้ำเยอะเนี่ยทุกคนเข้าใจแต่ว่าน้ำเยอะแล้วมันระบายช้ามันท่วมขังนานเนี่ยเป็นเรื่องซึ่งต้องแก้ไขให้ได้แล้วดูแล้วผู้ว่าก็ไม่ได้มีความพร้อมนะครับเพราะว่าพอน้ำท่วมหนัก2วันก่อนเมื่อวานซืนท่านก็ต้องแอคชั่นลงพื้นที่นะครับแล้วผมก็ไม่เคยเห็นใครลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมด้วยการใส่รองเท้าผ้าใบนะครับ เพราะฉะนั้นก็เป็นนวัตกรรมใหม่ในการลงพื้นที่น้ำท่วมว่าผู้ว่าใส่รองเท้าผ้าใบไปซึ่งทีมงานคงต้องรีบหายาทาป้องกันห้องกงฟูดให้ผู้ว่านะครับนั่นก็ทั้งหมดมันก็คือหลักฐานของความไม่พร้อมตรงนั้นนะครับว่าท่านไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนนะครับ ซึ่งก็จะตำหนิผู้ว่าก็ได้นะครับแต่ก็ไม่รู้จะตำหนิได้เต็มที่หรือเปล่าเพราะว่าท่านก็ไม่ได้มีความพร้อมจริงๆในการเข้ามาเป็นอยู่ดีท่านโชคดีพลเอกประยุทธ์รัฐท่านเลือกท่านเข้ามานะครับก็ถือว่าเป็นความโชคร้ายของคนกทม.ที่ตอนนี้เนี่ยไม่มีผู้ว่าที่ด่าได้เหมือนคนที่แล้วนะครับคนที่แล้วเนี่ยน้ำท่วม2ชั่วโมงก็ด่ากันเป็นวาระแห่งชาตินะครับตอนนี้ท่วม6ชั่วโมง7ชั่วโมงก็ไม่มีใครกล้าพูดอะไรค่ะทางด้านของอาจารย์อุสมานค่ะในส่วนของเหตุน้ำรอระบายในพื้นที่นะคะที่เกิดขึ้น
สะท้อนถึงอะไรได้บ้างไม่ว่าจะเป็นมาตรการต่างๆของกทมผมคิดว่าสะท้อนไปยังฝนครับว่าตกไม่รู้เรื่องสถานการณ์ตกไม่ดูตามมาตรการใช่ผู้ว่าใช่ไม่รู้ไม่ศึกษามาก่อนว่าผู้ว่าเขายังไม่พร้อมใช่ฝนนี่มันเร็วเราไม่ค่อยจะวิเคราะห์กันมากใช่เพราะนั้นผมก็ขอวิจารณ์ไปยังฝนว่าเวลาคุณตกนี่นะคุณควรจะวิเคราะห์สถานการณ์ของประเทศนั้นก่อนไม่ใช่ว่าตกแบบไม่ดูตาม้าตาเรือคุณต้องดูว่านายกรัฐมนตรีประเทศนั้นเวลาคุณจะตกนี่นะผลนะเป็นใครแล้วคุณก็ต้องดูว่าองค์การประยุกต์ของรัฐบาลในยุคนั้นเป็นใครถ้าคุณจะตกในกรุงเทพเนี่ยคุณก็ควรจะดูว่าผู้ว่ากทมเป็นใครผมไม่ตำหนิใครทั้งนั้นแหละครับผมตำหนิฝนครับคนนี้คนดีนะฮะครับเป็นเรื่องของฝนจริงๆนะครับทีนี้เพราะฝนแท้ๆนะครับที่เป็นที่มาของคำว่าน้ำรอระบายไม่ใช่น้ำท่วมขังเนี่ยถามอะไรเป็นเหตุครับฝนทั้งนั้นแหละครับนี่คำว่าน้ำรอระบายนี่นะน้ำรอระบายกับน้ำท่วมขังเนี่ยอันนี้ก็ควรจะส่งให้คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตีความให้มันชัดว่าน้ำรอระบายกับน้ำท่วมขังต่างกันอย่างไรเพราะตอนนี้ก็กลายเป็นประเด็นนะครับผมเห็นพี่น้องเราส่งข้อความมาเมื่อวานตอนเช้าก็ไม่อยากให้ช่องเราเนี่ยพูดว่าน้ำรอระบายเพราะว่าจริงๆแล้วเขาบอกว่าไม่อยากให้พูดอ๋อเขาพูดเฉยๆว่าไม่อยากให้พูดไม่อยากให้พูดกับมันน้ำรอระบายพี่เดินเข้ามาพี่เห็นข้อความใต้จอพอดีให้ใช้ว่าน้ำท่วมขังนั้นถูกแล้วเขาว่าอันนี้เดี๋ยวผมกลัวมันจะเป็นประเด็นความขัดแย้งใหม่แล้วจะนำไปสู่การเลือกตั้งไม่ได้เหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าเถียงกันว่าน้ำรอระบายประชาชนเกิดความขัดแย้งขัดแย้งกันว่าตกลงน้ำรอระบายหรือว่าน้ำท่วมขังบ้านเมืองไม่สงบอีกมันอาจจะแตกก็เป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็อาจจะบอกว่าจริงๆนะมันเป็นน้ำท่วมขังอีกฝ่ายหนึ่งบอกว่าน้ำรอระบายแล้วเป็นไปได้ว่าอาจจะวางระเบิดกันเรื่องนี้เพราะฉะนั้นก็อันนี้ผมก็อยากที่จะมองไปหลายๆด้านนะพี่ว่าไหมอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นที่เลือกตั้งไม่ได้เหมือนกันนะสถานการณ์บ้านเมืองเรามันอ่อนไหวด้วยมันอ่อนไหวครับเพราะนั้นคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ควรที่จะมาให้ความสนใจกับเรื่องนี้ว่ายื่นเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญได้ไหมอะไรนะยื่นเรื่องไปศาลรัฐธรรมนูญเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญไงเรื่องไม่เกี่ยวครับไปที่องค์กรอื่นๆน่ะที่ทำความเข้าใจได้ว่าตกลงน้ำรอระบายกับน้ำท่วมขังนี่นิยามนี่มันอย่างไรบ้างก็บอกว่าที่เรียกว่าน้ำรอระบายเพราะมันมีรูอยู่แต่ว่ารูนี่ยังไม่ได้เปิดแปลว่าน้ำรอระบายคือน้ำเนี่ยเช่นน้ำในคูลเลอร์นี่นะน้ำในคูลเลอร์ก็ถือว่าน้ำรอระบายไม่ใช่ท่วมขังเดี๋ยวมันจะสับสนกันว่าหมายถึงน้ำอะไรอีกถ้าอย่างนั้นใช่ใช่ไหมประเด็นอย่างน้ำในออฟฟิศเราเนี่ยน้ำอุ่นน้ำร้อนเนี่ยอันนี้ก็น้ำรอระบายเพราะมันมีก๊อกอยู่ใช่ไหมวันไหนเราไปเปิดดื่มเหมือนมีประจงกับมันก็ระบายแต่ถ้าน้ำที่ไม่รอระบายเป็นน้ำที่ไม่มีรูออก อันนั้นก็น้ำท่วมขังอันนี้อย่างเนี้ยบางคนก็บอกว่าที่มันรอระบายนะมันขังอยู่ก็ให้เรียกไปเลยว่าน้ำท่วมขังอะไรอย่างเงี้ยผมกลัวว่าประเด็นนี้นี่จะนำมาซึ่งการเลื่อนการเลือกตั้งปัญหาระดับชาติเพราะมันเป็นปัญหาความขัดแย้งในประเด็นที่ว่าน้ำรอระบายกับน้ำท่วมขังอันนี้ผมก็อยากที่จะไม่แค่ปัญหานี้นะครับเราจะได้เลือกตั้งกันส่วนทั้งหมดเนี่ยนะมันมาจากฝนล่ะครับก็อย่าไปโทษใครเลยคือถ้าฝนไม่ตกนะมันมีปัญหาไหมผมถามอีกไม่มีก็นั่นเนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าอะไรไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าอะไรผู้ว่ากทม.บอกว่าฝนตกหนักก็ไม่รู้ว่ามันตกหนักขนาดนี้ใช่หรือเปล่าแล้วมันคาดการได้ไหมอะคะอะไรนะหรือต้องไปโทษกรมอุตุนิยมวิทยาโทษฝนเลยอย่างนี้ไม่หามาตรการคือเวลาเราจะแก้ปัญหาเนี่ยเราต้องไปดูหลักอริยสัจสี่ที่ผู้ปกครองใจนิโรธมาแล้วเหตุนี่อยู่ที่ผู้ว่ากทม.ป่ะมันอยู่ที่ฝนมันอยู่ที่ฝนแล้วเราก็มาโทษกันเองอยู่ได้แล้วก็โทษกันเองเนี่ยโทษกันไปโทษกันมาเดี๋ยวก็กลายเป็นประเด็นความขัดแย้งพอกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งเลือกตั้งไม่ได้คือต้องมองหลายๆเรื่องนะผมคิดว่าเนี่ยเรามองไม่ถึงต้นเหตุกันต้นเหตุคือฝนแล้วฝนเนี่ยมันมาจากไหนรู้ไหมมาจากทะเลนี่ต้องไปโทษทะเลอีกนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าน้ำในทะเลในแม่น้ำลำคลองมันระเหยขึ้นไปในอากาศใช่ป่ะเพราะมันระเหยขึ้นไปในอากาศพอขึ้นไปข้างบนมันก็เย็น
พอมันเย็นมันก็กลั่นตัวเป็นเมฆแล้วก็หนักเข้ากลั่นตัวเป็นหยดน้ำตกลงมาเป็นฝนตัวอะไรตัวทะเลเราเมฆผิดไหมในอย่างเงี้ยเมฆทำไมไม่รู้จักอุ้มน้ำไว้เยอะๆก็นี่แล้วเมฆก็โดนแล้วเดี๋ยวก็ตัวทะเลทีนี้พอตัวทะเลไปตัวอะไรอีกทำไมเป็นทะเลขึ้นมาได้ครับเพราะ H2Oเออที่โอ้ยเราเย็นหนึ่งตัวออกซิเจนหนึ่งตัวแล้วก็จับตัวกันเพราะนั้นต้องไปโทษออกซิเจนกับไฮโดรเจนปัญหาต้นเหตุมันอยู่ตรงโน้นและท้ายสุดปัญหาทั้งหมดมันไปอยู่ที่ไหนรู้หรือเปล่ามันไปอยู่ที่นิวเคลียสนะครับมันไปอยู่ที่อิเล็กตรอนโปรตอนประจุบวกประจุลบแล้วไม่ใช่เท่านั้นนะครับเขาค้นพบอีกว่าตอนนี้เหตุมันอยู่ที่ควาร์กควาร์กคือหน่วยย่อยไปกว่าอิเล็กตรอนอีกนี่เราเรียนวิทยาศาสตร์กันอยู่ใช่ถ้าคุณพรทิวายังไม่ถามคำถามต่อไปนี่เราจะไประดับนั่นแหละปัญหาทั้งหมดนี่ไม่เกี่ยวอะไรเลยกับผู้ว่ากทม.ทีนี้พอไม่เกี่ยวค่ะปัญหาพวกนี้มันจะไม่หมดไปจากกทม.ใช่ไหมคะอาจารย์ศิริวัฒน์หมดได้ยังไงแล้วนิวเคลียสยังอยู่ก็เป็นวงจรอยู่ตอบไปมันจะหมดไหมอะไรนะปัญหาทั้งนี้มันจะหมดไหมปัญหาน้ำท่วมกันมันจะหมดก็แต่เมื่อจะต้องไปสลายโปรตอนนู่นน่ะใช่ครับแล้วหมดไหมล่ะผมต้องไปสลายโปรตอนมันยากมากก็คือยังไงก็ไม่หมดไปยังไงก็ไม่หมดเพราะนั้นอย่าไปโทษกันเลยเดี๋ยวจะไม่ได้เลือกตั้งเพราะมันจะเป็นปัญหาความขัดแย้งแล้วสังคมไม่สงบเลยเลือกตั้งไม่ได้วุ่นวายกันอีกวุ่นวายกันอีกแล้วเดี๋ยวมีระเบิดมาก็เป็นข้ออ้างเป็นข้ออ้างอีกมีทั้งระเบิดมีทั้งเรื่องทะเลาะกันเรื่องน้ำท่วมเรื่องนี่น้ำท่วมขังกับน้ำลอยระบายนี่ผมกลัวมันจะกลายเป็นประเด็นการเมืองอันนี้ก็น่าห่วงนะแล้วก็ต้องเข้าใจนายกรัฐมนตรีค่ะทำไมครับเพราะนั้นแปลว่าอย่ากัดแย้งอะไรกันในช่วงนี้เดี๋ยวจะไม่ได้เลือกตั้งคือห้ามมีปากมีเสียงถูกต้องน้ำท่วมปากไปน้ำท่วมปากไปแล้วก็โทษฝนนู่นโทษทะเลโทษแม่น้ำลำคลองโทษอิเล็กตรอนโปรตอนโทษนิวเคลียสโทษควาร์กนี่คือโทษคนเขียนประเด็นนี้ไหมคะว่าเอาเข้ามาทำไมยกออกไปเลยคือเราต้องวิเคราะห์ถูกต้องกับสถานการณ์ด้วยครับอาจารย์ศิโรจน์มองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นวงจรวนเวียนไปมาอย่างนี้ไหมคะมันจะมีทางออกไหมเรื่องของการน้ำท่วมอะไรมีทางออกไหมเดี๋ยวก็วนกลับไปทางออกน้ำท่วมเหรอมีทั้งหลายทางหนึ่งขึ้นเนินน้ำท่วมตรงไหนเราก็ขึ้นเนินตรงนั้นใช่ไหมถ้าอยู่ในกรุงเทพก็นะครับก็อยู่ชั้น2ข้างข้างออกเยอะแยะมาครับเปลี่ยนคำถามก็อยู่ตรงดอยโอ้หรือถ้าอยู่ในกรุงเทพก็ออกไปเพชรบุรีนั่นเองออกไปสระบุรีเนี่ยทางออกต้องเยอะแยะค่ะนะออกทางนนทบุรีก็ได้ปทุมธานีก็ได้ทางออกเยอะแยะไปอ่าวไทยได้มั้ยอะไรนะออกอ่าวไทยได้ออกอ่าวไทยก็ออกทะเลไปเลยนั่นล่ะเราออกทะเลกันอยู่แล้วไปขึ้นรถที่อินโดนีเซียนู่นคือมันมีทางออกเยอะแยะหรือว่าเอาผู้ว่าออกไปก่อนดีไหมเอาผู้ว่าออกเอาไทยไปก่อนง่ายกว่าไหมก็นั่นก็อันยากตรงที่ท่านใจหรือเปล่าแต่ว่าเป็นไปได้นะว่าตอนนี้ท่านก็ออกเอาไทยไปแล้วเกิดมาก็ไม่เคยผู้ว่าใส่ต้องรับผ้าใบไปตุ่นน้ำท่านไม่เคยคือไม่ทันคือทีมงานนี้ก็แบบโอ้โหคือทีมงานนี้ก็ไม่มีความพร้อมหารองเท้าบูสักคู่ยังหาไม่ได้มันนึกถึงตอนที่คุณอภิสิทธิ์เป็นนายกครั้งแรกจำได้เข้าทำเนียบปุ๊บแอคชั่นแบบเข้าใจประชาชนจับไม่กวาดกวาดเนี่ยแล้วเห็นเลยว่าเป็นคนเกิดมาไม่เคยจับไม่กวาดจับไม่กวาดผิดทิศหรือแบบนี้ก็มีนะแบบนั่งเรือยางในขณะที่น้ำท่วมอยู่แค่หน้าแข้งอะไรแบบนี้ก็หลากหลายครับมันหลากหลายแต่สรุปสาระของเราในวันนี้ค่ะนี่เรื่องน้ำท่วมนี่เราอย่าไปโทษใครเลยครับไปโทษฝนนั่นแหละแล้วก็เหมือนที่ผมวิเคราะห์แล้วว่าสาเหตุมันเนี่ยไม่ได้มาจากฝนหรอกนะครับมันมาจากเมฆแล้วก็มันมาจากทะเลนะครับแล้วมันไปถึงผมวิเคราะห์ไปถึง H2O แล้วอิเล็กตรอนโปรตอนไปจนถึงควาร์กแล้วเพราะนั้นพี่น้องก็น่าจะเข้าใจได้ว่าเราไม่ควรจะโทษใครแล้วเดี๋ยวจะไม่ได้เลือกตั้งเพราะว่าประเด็นขัดแย้งเนี่ยมันจะทำให้ไม่มีความสงบนะ8 นาทีที่เหลือค่ะเรามาดูเสียงสะท้อนจากพื้นที่เหล่านั้นชี้เป้าค่ะเขาชี้เป้าเลยว่าแต่จะไม่มีการขุดลอกคูคลองหรือท่อระบายอันนี้เป็นประเด็นมาอีกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้น้ำรอการระบายทุกครั้งที่ฝนตกติดต่อกันคิดว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนั้นหน้าที่พวกนี้เป็นของประชาชนใช่หรือเปล่ากทม.หรือว่าภาครัฐจะต้องแก้กันอย่างไรอาจารย์ศิโรจน์คะอันนี้คือไม่โทษฝนแล้วนะคะแล้วที่ใครแล้วที่การขุดลอกคูคลองอันนี้เราไม่โทษฝนเราโทษคูคลองที่มันมีขยะไปอุดตันอยู่ก็แล้วแต่ใครจะทำหน้าที่ก็ทำไปนะครับผมไม่อยากให้ขัดแย้งกันในเรื่องนี้
ผมกลัวว่าจะไม่ได้เลือกตั้งคือถ้าเมื่อมันตันแล้วเนี่ยนะครับก็ใครมีหน้าที่ก็ทำไปนะครับเคยสามัคคีกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายโคสชเป็นฝ่ายเพื่อไทยนปชกปปสนะครับเมื่อเจอท่อตันนะครับก็ควรจะช่วยเหลือกันขุดลอกนะครับเพราะว่าปัญหาอยู่แล้วว่ามันไม่ใช่อยู่ที่ผู้ว่ากทม.ปัญหาเรื่องนี้เนื่องจากว่าฝนนี่เวลาตกเนี่ยมันไม่รู้เรื่องฝนเนี่ยนะครับมันไม่ดูตามมาตราเรือรู้อยู่แล้วแหละตกแต่ฝนก็น่าจะแจ้งให้เราทราบว่าตกเท่าไหร่อย่างไรเพราะนั้นเมื่อมันเกิดปัญหาเช่นนี้แล้วก็จะได้ขัดแย้งกันจะได้ถกเถียงกันว่ามันเป็นน้ำรอระบายหรือว่ามันเป็นน้ำท่วมขังมันจะเป็นประเด็นความขัดแย้งบานปลายแล้วก็กลายเป็นความไม่สงบได้ดังนั้นในเรื่องการลอกท่อก็เหมือนกันคืออย่ามาขัดแย้งกันเลยครับว่าใครขุดใครลอกถ้าเกิดพี่น้องเห็นว่ามันตันนะครับแล้วมันอยู่หน้าบ้านเราก็ลอกไปเองตามลอกได้ไม่ได้เราต้องแจกอุปกรณ์ให้ไหมคะอุปกรณ์ก็ช่วยหาเองได้ลอกแบบไหนได้ก็ลอกไปนะครับแล้วก็ถ้าหลังจากนั้นแล้วก็นะครับสขที่พอมีอยู่นะครับไม่มีแล้วไม่มีอะไรไม่มีแล้วเหลืออะไรบ้างคะอาจารย์ไม่เหลืออะไรไม่เหลืออะไรมีสกที่คอที่รัฐมนตรีมหาดไทยตั้งเองนั่นแหละตั้งใครก็ไม่รู้พวกผู้อำนวยการเขตเก่าพวกข้าราชการเก่ามาเป็นกันเองนั่นแหละนะถ้าเห็นว่าพื้นที่ก็ไม่เคยลงแต่ท่านมีเวลาก็ท่านก็ไปร่วมโลกด้วยก็ได้นะครับรวมไปถึงท่านผู้ว่าถ้ามีเวลานะครับท่านครับถ้าไม่ติดภารกิจออกทะเลอะไรนี่นะท่านก็ลงไปลอกด้วยก็ได้นะครับแล้วก็การลงไปลอกท่อก็ให้ลอกกางเกงก่อนนะครับผมก็จะแนะนำอย่าใส่ขายาวไปแล้วอย่าใส่รองเท้าผ้าใบไปนะครับนะลอกกางเกงก่อนนะครับแล้วก็ลงไปลอกท่อนะแล้วก็อย่างนี้ครับช่วงสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้เราก็ต้องสามัคคีกันนะครับมีความรักต่อกันนะครับอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์เราไปวิจารณ์ที่สาเหตุเลยทีเดียวครับว่าน้ำท่วมนี่มันมาจากควักครับค่ะควักแล้วก็มาพัฒนามาเรื่อยจนเป็น H2O แล้วกลายเป็นน้ำแล้วระเหยผันผวนกันอยู่แปรปรวนในสถานะทางอากาศเป็นเรื่องของสสารและพลังงานนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับเราจะไปวิจารณ์ท่านผู้ว่าเลยมันเรื่องของสสารและพลังงานแหละครับต้องไปศึกษาตรงนี้ครับเอาละค่ะมาฟันธงกันดีกว่าค่ะครับเข้าสู่ช่วงของการฟันธงต้องฟันเป็นธรรมเนียมของรายการเรานะฮะครับว่าไอ้ปัญหาน้ำรอระบายที่มันรบกวนชีวิตของชาวกรุงอยู่ในปัจจุบันนี้ค่ะจะหมดไปได้หรือไม่และจะฝากความหวังไว้ที่ใครอาจารย์ศิโรจน์ค่ะ ห้ามโยนช่วยหรือมั่วนิ่มห้ามโยนอาจารย์ศิโรจน์ค่ะรอคำตอบวันนี้ก็มีด้วยครับเอาให้สุดเลยค่ะอาจารย์ศิโรจน์ปัญหาน้ำรอระบายจะหมดไปจากชีวิตของคนกรุงได้ไหมและจะฝากความหวังไว้ที่ใครได้ครับและไม่ต้องฝากความหวังไว้ที่ใครเลยครับค่ะเพราะน้ำมันรอระบายก็รอไปสิรอไปสิอ๋อมันรอจะไปอยู่แล้วใช่รอวนไปค่ะใช่แล้วน้ำท่วมขังนี่อย่าไปกลัวพอเข้าถึงฤดูแล้งเมื่อไหร่มันละเอ่ยนะครับถูกอย่าว่าแต่น้ำท่วมขังเลยนะน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยายังลดลงเลยนะครับห้วยหนองคลองบึงต่างๆแห้งขอดครับไม่ต้องรอความหวังจากใครรอไปเรื่อยๆจนมันเข้าฤดูแล้งพอมันเข้าฤดูแล้งมันก็โดนความร้อนจากดวงอาทิตย์มันก็ระเหยไปเองแหละครับแต่มันกระทบกับชีวิตคนกรุงสิฮะอาจารย์อุสมานอะไรนะมันกระทบกับชีวิตของคนกรุงไอ้การรอรอนะเรื่องธรรมดาครับเรื่องกระทบชีวิตเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วเป็นเรื่องธรรมดากระทบกับคนกรุงเพราะว่าท่วมขังในกรุงใช่ถ้าท่วมขังที่ภูเก็ตก็กระทบกับภูเก็ตแต่ไม่ถ้ามันท่วมขังที่ศรีลังกามันกระทบกับคนศรีลังกาอันนี้มันเป็นเรื่องวิถีธรรมชาติแล้วคนกรุงก็ต้องเข้าใจว่าอะไรคนกรุงก็ต้องเข้าใจสภาวะว่าฝนผู้ว่าผู้บริหารกทม.นะครับผู้ในการเขตนะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีทั้งหมดเนี่ยมันล้อมรวมกับฝนล้อมรวมกับเมฆแล้วมันล้อมรวมกันอยู่ด้วยกันมันเป็นธรรมชาติมันเป็นกฎเกณฑ์แต่คนกรุงเข้าใจได้อย่างนี้ก็อยู่ไปอย่าสร้างความขัดแย้งเพราะเราจะไม่ได้เลือกตั้ง
ล้อมมันเหตุการณ์มันไม่สงบล้อมรวมกันล้อมรวมกันหมดที่เราพูดมาตั้งแต่ก่อการร้ายตั้งแต่ไปไหลที่ไหนแมนเชสเตอร์มายันมินดาเนามายันโรงพยาบาลมงกุฎมายันน้ำท่วมขังน้ำท่วมรอระบายนี่นะรถสรุปว่าเป็นเรื่องเดียวกันให้หมดแล้วก็สรุปความว่าให้สงบเพราะว่าถ้าไม่สงบเราเลือกตั้งไม่ได้ประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะเชิญคุณพรทิวาค่ะจบเพียงเท่านี้จบแล้วนะคะไม่มีอะไรต่ออาจารย์ศิโรจน์ไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ฟันธงอะไรทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งมวลเลยนะคะท่านผู้ชมอยู่ว่าวันนี้พูดดีกันมากครับนั่นแหละค่ะสาระนั่นเทียบเลยท่านผู้ชมสมุดปากกาส่งมาเลยว่าวันนี้พูดดีมากครับได้สาระได้บุ้งมองนี่มีความรู้ดีนะคะช่วงสุดท้ายดีมากจะจบแบบงงๆอย่างไรก็ตามค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะวิทยากรรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะอาจารย์ศิโรจน์คำไพบูลย์นะคะและอาจารย์สมานลูกหยีค่ะขอบคุณทั้งสองท่านสำหรับท้ายดีๆของเราในวันนี้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณธิดาชวนกุลนะคะดิฉันทานทิพย์วาฒนาชกุลค่ะวิทยากรรับเชิญของเราทั้งสองท่านพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ